ันนี้ครับจะเข้ารายการแล้วนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการบรรยายพิเศษพระพิธรรมโดยท่านอาจารย์อานัชชัยเหลืองอมรชัยครับผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีครับรายการถ่ายทอดสดวันนี้ทำการถ่ายทอดสดณห้องประชุมของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ถนนพระอาทิตย์เขตพระนครกรุงเทพมหานครครับทำการเผยแพร่ออกอากาศสดทางช่อง WPNTV ทาง YouTube ทาง Facebook พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ Facebook ของดร.ประสิทธิ์บุตรศรีและ Facebook ของช่องทางนั้นอื่นอีกมากมายครับท่านผู้ชมครับหากว่าท่านผู้ชมมีข้อคิดเห็นข้อแนะนำกรุณาส่งข้อคิดเห็นข้อแนะนำของท่านเข้าสู่รายการผ่านทาง Facebook พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ Facebook ของดร.ประสิทธิ์บุตรศรีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ Hello, welcome to a special program. I'm Dr. Prasit Bhusri. And now we are pleased to present you a special lecture on Abhidhamma by the special lecturer, Master Anachai Leung Amonchai by the Buddhist Association of Thailand under the royal patronage. Today we are pleased to present you a special program on Abhidhamma.And thank you very much for watching. If you have comment or suggestion, please send your comment or suggestion via my Facebook, Dr. Prasit Bhusri, and Facebook, the Buddhist Association of Thailand under the royal patronage. Thank you very much once again for watching. เอาละครับท่านผู้ชมครับลำดับต่อไปขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่พิธีการบรรยายพิเศษการบรรยายพระพิธรรมโดยท่านอาจารย์อานัชชัยเหลืองอมรชัยครับขอเรียนเชิญครับก่อนนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าธรรมและวินัยจะเป็นศาสนาแทนพระองค์ขอให้บริษัททั้งสี่ดำรงศาสนาให้ยั่งยืนณบัดนี้ข้าพเจ้าและหม่อมฉันทั้งหลายมีโอกาสมาสดับรับฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อทำตามที่พระองค์ได้ฝากศาสนาไว้ในฐานะบริษัท1ใน3ของการรักษาธรรมและวินัยนั้นณบัดนี้ขอบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอิติปิโสภาคาวาอะระหังสัมมาสัมพุทโววิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุอนุตตโรปุริสธรรมมาสาลาธิสังฆาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกนาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏฐัง
จาตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุคาลาเอสาภาคะวะโตสาวะกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกะระนิโยอนุตตรังปุญญาเทตังโลกาสติขอยกในพระไตรปิฎกอัตถกถาจากสุตตันตปิฎกทีฆนิกายมหาวรรคเล่มที่2ได้มีการแสดงข้อความตอนหนึ่งบนสวรรค์ชั้นดาวดึงดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าครั้งนั้นแลท้าวสักกะจอมถวยเทพทรงทราบความเริ่มใสของพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วก็ทรงอนุโมด้วยคานาคาถาว่าโอ้หนอท่านผู้เจริญพวกเทพชั้นดาวดึงพร้อมกับพระอินทร์นมัสการพระตถาคตและนมัสการพระธรรมอันประเสริฐเห็นพวกเทพใหม่ผู้มีรัศมีมียศประพฤติพรหมจรรย์ในพระสุคตมาแล้วณที่นี้ย่อมความบันเทิงใจพวกเทพเรารุ่งเรืองยิ่งกว่าเทพเหล่าอื่นโดยรัศมีโดยยศโดยอายุเป็นสาวกของพระผู้มีปัญญาดุจดังแผ่นดินบรรลุคุณวิเศษแล้วในสวรรค์ชั้นนี้พวกเทพชั้นดาวดึงพร้อมทั้งพระอินทร์เห็นข้อนี้แล้วจึงต่างยินดีนมัสการอยู่ที่พระตถาคตและนมัสการพระธรรมอันประเสริฐบนสวรรค์ชั้นดาวดึงได้ระลึกถึงพุทธคุณดังนี้ว่าก็เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ทรงปฏิบัติเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนทั้งหลายเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลแก่ความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่พึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการเรียกให้มาดูได้ควรน้อมเข้ามาใส่ตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนพระอริยสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ควรแก่การเคารพนับถือแห่งคุณประกอบด้วยอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติข้อปฏิบัติสำหรับไปพระนิพพานแก่สาวกทั้งหลายทั้งพระนิพพานทั้งข้อปฏิบัติก็กลมเกินไว้อย่างเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระเสขะผู้ยังปฏิบัติอยู่และพระขีณาสพผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วเป็นสหายแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าลาภสำเร็จอย่างยิ่งชื่อเสียงสำเร็จอย่างยิ่งแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาจเทียบกับกษัตริย์ทรงพระสิริโฉมสง่าน่ารักก็เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแลทรงปราศจากความเมาในการเสวยกยาหารพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้มีปกติตัดอย่างไรก็ทรงมีปกติทำอย่างนั้นทรงมีปกติทำอย่างไรก็ทรงปกติตัดอย่างนั้นด้วยประการฉะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากความเครือบแคลงสิ้นสุดความดำริเกี่ยวข้องข้อปฏิบัติในส่วนเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์อันเป็นที่อาศัยยิ่งจึงขอนอบน้อมบูชาดังที่เทพสวรรค์ชั้นดาวดึงได้บูชาพระองค์แล้วพุทโธพุทธังอรหังพุทโธสุขโตภะคะวาการรัชการพระคุณเจ้าครับกัสดีท่านการมีเจอกันอีกไม่ได้เจอกันสัปดาห์หนึ่งเนาะก็ขอกล่าวอนุโมทนาบุญนะโมสองวันที่ผ่านมาไปแสดงธรรมที่ศูนย์นานาชาติอ่างทองมาเรียบร้อยกลับมาเมื่อคืนนี้นะครับ2 ทุ่มกว่าเตรียมงานวันนี้ก็ถึงเที่ยงคืนเราก็มาวันนี้นั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมาฟังเนื้อความต่อ
จากคราวที่แล้วไม่รู้จะต่อติดไม่ติดก็ไม่รู้เนาะเพราะหายไปต้อง1อาทิตย์แน่ท่านก่อนที่จะขึ้นเนื้อความก็ขอปาดรบเรื่องเก่าสักเล็กน้อยว่าได้นำในเรื่องของเจตสิกนำมาแสดงนะครับโดยความเป็นสิ่งที่อาศัยจิตและทำหน้าที่มีอำนาจในตนเองเพื่อปรุงแต่งนะครับจิตออกมาเป็นกุศลอกุศลเป็นวิบากเป็นกิริยามากมายด้วยเหตุนี้แลเจตสิกจึงมีบทบาททำให้จิตมีสภาพต่างๆกันไปวันนี้จะขึ้นเรื่องของพระไตรปิฎกเล่มที่14ในทีฆนิกายในมหาวรรคในมหาสติปัฏฐานสูตรที่พระองค์ทรงตัดเรื่องขันธ์5ซึ่งเป็นไปด้วยวิญญาณขันธ์ก็คือจิต89สัญญาขันธ์เวทนาขันธ์สังขารขันธ์มุ่งหมายถึงเจตสิก50เว้นเวทนาและเว้นสัญญาและรูปขันธ์จึงขอนำสิ่งที่พระองค์ตัดไว้สติปัฏฐาน4มาแสดงร่วมกับจิตและเจตสิกปรมัตถ์ว่าเป็นอย่างไรเนื้อหาอีกหนึ่งเรื่องจากพระไตรปิฎกเล่มที่44ในขุททกนิกายในอุทานนะครับซึ่งอรรถกถามีนามว่าปรมัตถะทีปนีท่านได้แสดงความเป็นไปในวิปัสสนาภูมิ6นะครับว่าเป็นอย่างไรพร้อมทางวันนี้จะมีการยกเจตสิกนะครับเพื่อส่งเข้าไปจิตมีที่มาที่ไปอย่างไรนั่นเองก็ขอท่านพระคุณเจ้าและกามิตรเปิดโอกาสให้แสดงธรรมดังนี้ครับวันนี้เราจะมาศึกษาในสติปัฏฐาน4นะเพราะทำทุกอย่างก็เริ่มต้นจากสติปัฏฐาน4ทั้งสิ้นจะเป็นขันธ์อายตนะธาตุสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทก็มาจากฐานก็คือสติปัฏฐาน4และสติปัฏฐาน4แล้วนับรวมทั้ง4ฐานก็คือขันธ์5นะครับวันนี้จึงจำเป็นต้องมาส่งเคราะห์ลงไปในสติปัฏฐาน4ครับก็เลยต้องเอาจิตปรมัตถ์มาส่งเคราะห์ลงด้วยและรูปปรมัตถ์มาส่งเคราะห์ลงด้วยนะครับขออนุญาตทำเป็นรูปแบบของตารางเพื่อการศึกษาและเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับการส่งเคราะห์นะครับปรมัตถธรรม4ลงในสติปัฏฐาน4ครับในสติปัฏฐาน4ถ้าเราจะเรียนโดยละเอียดก็ต้องรอถึงฌานมัชฌิมโทเนาะจริงๆแล้วสติปัฏฐาน4ตามเนื้อหาที่ศึกษากันในฌานมัชฌิมโทไม่มีสติปัฏฐาน4เลยในปริเฉทที่9เล่มที่2เราเลยต้องมาศึกษาในส่วนที่ยังขาดไปเนาะแต่ณวันนี้ขึ้นในหัวข้อส่วนใหญ่ว่าปรมัตถธรรมเกี่ยวข้องอย่างไรกับสติปัฏฐาน4ไปก่อนนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสติปัฏฐาน4นะครับเป็นทางสายเอกเป็นหนทางเป็นที่พึ่งที่อาศัยดังที่พระองค์ตรัสไว้ที่กุสินาราในราวพรรษาที่45ในการนั้นว่าภิกษุทั้งหลายธรรมอันเป็นอันเอกเป็นไฉนธรรมอันเป็นอันเอกนั้นเป็นธรรมที่ก้าวล่วงเข้าถึงความบริสุทธิ์จากกิเลสเป็นพิเศษเป็นธรรมที่ก้าวร่วงในความเศร้าโศกการร้องไห้รำพันเป็นธรรมที่อัสดงไปแห่งทุกข์และโทมนัสเป็นธรรมที่เข้าถึงญาณธรรมอันประเสริฐเป็นธรรมที่เข้าถึงกระแสพันธิพาลภิกษุทั้งหลายธรรมเป็นอันเอกเป็นไฉนกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพระองค์ทรงตรัสไว้14บัพพะด้วยกันได้แก่อานาปานสติ1ได้แก่อิริยาบถใหญ่4ได้แก่อิริยาบถย่อย7ประการได้แก่โกฏฐาสะ32ได้แก่จตุธาตุวัฏฐาน4และอสุภะ9ป่าช้าสำหรับเรื่องที่2คือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานพระองค์ทรงแสดงไว้9บัพพะด้วยกันพระองค์ทรงตรัสว่าสมัยใดเมื่อสุขทุกข์อุเบกขาเกิดย่อมรู้
ในสุขทุกอุเบกขาเหล่านั้นเมื่อสุขทุกอุเบกขาเจอด้วยอมิตรก็ย่อมรู้ในสุขทุกอุเบกขาที่เจอด้วยอมิตรเมื่อสุขทุกอุเบกขาไม่เจอด้วยอมิตรก็รู้ระลึกในอาการของสุขทุกอุเบกขาที่ไม่เจอด้วยอมิตรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน16บัพพะจิตที่มีราคะจิตที่ไม่มีราคะจิตที่มีโทสะจิตที่ไม่มีโทสะจิตที่มีโมหะจิตที่ไม่มีโมหะจิตที่เป็นมหากตังจิตที่ไม่ใช่มหากตังจิตที่เป็นสมาธิจิตที่ไม่ใช่สมาธิจิตที่มีความหลุดพ้นจิตที่ยังไม่เข้าถึงความหลุดพ้นเป็นต้นเหล่านั้นและพระองค์ทรงแสดงในธรรมานุปัสสนานะครับอีก5บัพพะก็คือขันธ์5ทั้งหมดนี่แหละที่จะนับสงเคราะห์ลงไปในธรรมานุปัสสนาได้แก่ขันธ์5นิวรณ์5อายตนะนะครับ12โพชฌงค์7และอริยสัจ4ครับเพราะฉะนั้นเราจะสรุปภาคปรมัตถธรรม4เข้าสู่ในเรื่องของสติปัฏฐานแม้ว่าวันนี้เนื้อหาจะเจตสิกเราคงแสดงเจตสิกโดยอย่างเดียวคงไม่ได้เพราะมันต้องครบด้วยขันธ์5นั่นเองจึงนำเรื่องของรูปขันธ์กับวิญญาณขันธ์ที่เราแสดงไปแล้วเพื่อมาแสดงอีกครั้งหนึ่งนะครับในสติปัฏฐาน4นั้นอันที่1ได้แก่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีทั้งหมด9บัพพะโทษครับ14บัพพะครับส่วนเนื้อหารายละเอียดถึงเวลาค่อยศึกษานะครับแล้วก็ในฐานที่2ก็คือในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะครับ9บัพพะฐานที่3ได้แก่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานพระองค์ทรงแสดง16บัพพะและหมวดสุดท้ายคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมี5บัพพะด้วยกันอันทั้งหมดที่พระองค์ทรงแสดงรวมก็คือ44บัพพะด้วยกันครับในกายานุปัสสนาถ้าว่าโดยโครงสร้างของปรมัตถธรรม4ท่านกล่าวว่าก็คือรูปขันธ์นั่นเองนะครับอันเป็นไปในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานฉะนั้นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อว่าโดยขันธ์แล้วนะครับว่าโดยขันธ์จัดเป็นว่าโดยขันธ์5เนาะจัดเป็นอะไรครับรูปขันธ์ครับถ้าว่าโดยเวทนานุปัสสนาว่าโดยขันธ์ก็คือเวทนาเจตสิกนั่นแหละเป็นเวทนาขันธ์เป็นเวทนานะครับดวงเดียวที่สามารถทำหน้าที่ขันธ์ได้เป็นเวทนาขันธ์สำหรับจิตตานุปัสสนาถ้าท่านไปศึกษาใน16บัพพะภาพรวมทั้งหมดก็คือจิต89นั่นเองครับจิต89นั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นวิญญาณขันธ์สำหรับในธรรมานุปัสสนานะครับทุกอย่างสรุปลงอยู่ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานได้แก่สัญญาขันธ์และที่เหลือจากเจตสิกนะครับเว้นเวทนาเจตสิกเว้นสัญญาเจตสิกไหลลงสู่ในธรรมานุปัสสนาทั้งสิ้นนะครับก็คือสังขารขันธ์นั่นเองครับแล้วก็มีรูปบางส่วนรูปบางส่วนก็นับเป็นอะไรไปด้วยครับธรรมานุปัสสนาก็แสดงว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นแหละเวลาปฏิบัติธรรมต้องอาศัยสติปัฏฐานเป็นฐานที่หนึ่งถ้าว่าโดย16ญาณญาณแรกเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณถ้าเรียกโดยรัฏฐวินิตสูตรรสนะครับ7ผัสนะครับก็คือเป็นทิฏฐิวิสุทธิ
ด้วยเหตุนี้ครับบุคคลที่จะปฏิบัติเริ่มต้นเพื่อเข้าสู่ในสายของสุรสยานทั้ง16ต้องเริ่มที่สติปัฏฐาน4ด้วยกันทั้งสิ้นถ้าท่านปฏิบัติธรรมใดๆถ้าว่าถึงโดยความเป็นวิปัสสนาแล้วสายต้องอาศัยปฏิบัติสติปัฏฐาน4อย่างเดียวนะครับถ้าสำนักใดๆที่ใดๆยังไม่เริ่มต้นเข้าสู่สติปัฏฐาน4ท่านเข้าเท่ากับว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสติปัฏฐาน4นี้เองนะครับเป็นสติที่แยกรูปนามออกจากกันเราไม่ใช่เป็นคนแยกเพราะว่าสติปัฏฐาน4แยกอะไรครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกมาโดยปกติแล้วถ้าเราไม่ใช้สติปัฏฐาน4เป็นตัวสายแรกของโพธิปักขิยธรรม37การที่จะเข้าสู่ความเป็นอริยมรรคองค์8อย่าได้หวังที่จะได้เกิดขึ้นฉะนั้นต้องอาศัยสติปัฏฐาน4จากนั้นญาณอย่างรู้จะเข้าถึงสัมมาปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4เป็นอย่างไรวิริยะดวงเดียวเหมือนกับสติดวงเดียวทำหน้าที่ได้4ฐานด้วยกันนะครับสามารถประทาน4วิริยะก็ทำหน้าที่ได้4กิจด้วยกันเช่นกันนะครับกิจที่1เพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานหายไปเพียรละอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเพียรยังกุศลที่ไม่เกิดก็ให้เกิดเพียรยังกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญตั้งมั่นเมื่อนั้นกำลังเข้าถึงสามารถประทาน4ย่อมมีความเป็นไปในการสำเร็จแม้ว่าฌานมรรคผลอภิญญาก็ต้องอาศัยลายอิทธิบาท4ด้วยกันทั้งสิ้นครับเพราะอาศัยอิทธิบาท4ธรรมทั้งหลายจึงเป็นใหญ่นะครับเป็นที่ปกครองมีกำลังต่อมาก็ได้แก่อินทรีย์5จากอินทรีย์5เข้าสู่พละ5แล้วก็เข้าสู่โพชฌงค์7ครับบุคคลใดเข้าถึงโพชฌงค์7แล้วบุคคลนั้นย่อมได้อริยมรรคองค์8แน่นอนเพราะสิ่งที่เป็นความสำคัญอย่างยิ่งเราไม่ใช่เพียงแค่ศึกษาปรมัตถธรรมเรามีสุตตามยปัญญาเพื่อสงเคราะห์นะครับความเป็นไปในปรมัตถธรรม4ก็คือขันธ์5กับสติปัฏฐาน4เป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าว่าโดยฐานทั้ง4ครบขันธ์5เลยถูกไหมครับครบทั้งขันธ์5หมดนะครับก็คือรูปขันธ์ด้วยเหตุนี้ท่านกล่าวว่าการเจริญกายาเข้าถึงรูปอย่างเดียวคือครึ่งหนึ่งของญาณแรกเรียกว่ารูปปริเฉทญาณครับได้แก่รูปนะครับปริเฉทญาณครึ่งหนึ่งจากนั้นต้องปฏิบัติทั้งครบทั้ง4ฐานเพราะฉะนั้นบุคคลที่ปฏิบัติเดินจงกรมอย่างเดียวไปไม่ได้ไปไม่รอดไม่สำเร็จญาณหนึ่งแน่นอนต้องบริหารงานทั้ง4ฐานในบาลังเดียวกันนะครับมีอารมณ์ปรากฏตามความเป็นจริงเกิดขึ้นในสมัยใดเราก็ต้องมีการรู้อารมณ์ในสมัยนั้นในสมัยใดๆนะครับที่กำลังเดินจงกรมสมัยนั้นก็รู้รูปขันธ์สมัยใดๆมีเวทนาเข้าเบียดเบียนในบัลลังก์เฉพาะหน้าท่านก็ต้องกลับมาดูเวทนาแล้วค่อยเปลี่ยนอิริยาบถพระพุทธพระพาเจ้าไม่เคยให้เราต่อสู้กับเวทนาไม่เคยจะบอกต้องบอกว่านั่งกัน5ชั่วโมง4ชั่วโมงเมื่อครบ5ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วเราสามารถผ่านทุกขเวทนาได้เราชนะไม่มีครับที่ปฏิบัติแล้วจะผ่านทุกขเวทนาได้ทุกขเวทนานั่นแหละเป็นสภาวะธรรมที่บอกความจริงเป็นต้นทางถ้าเราปฏิบัติแล้วอยู่กับอารมณ์นั้นแล้วไม่เกิดความทุกข์เลยแล้วถามว่าถ้าทุกขเวทนาไม่มีแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นอารมณ์เล่าจากข้อสังเกตของผมเองเวลาโยคะวจรปฏิบัติทุกเกิดก็พยายามทำให้ทุกดับแล้วพยายามมนสิการทุกหนอทุกหนอให้ทุกหายไปแล้วก็เข้าใจว่าเขาว่าปฏิบัติทุกจนชนะเพราะทุกไม่มีถ้าทุกขเวทนาไม่มีแล้วใสแล้วท่านเอาอะไรมาเป็นเวทนาเล่าเพราะพระองค์ทรงแสดงทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ดับลงซึ่งเป็นทุกขสัจจะนะครับด้วยเหตุนี้นะครับเวทนาเกิดก็ต้องรู้เมื่อจิตเกิดจิตมีราคะโทสะบัลลังก์นั้นท
ท่านต้องกลับมาดูจิตที่เป็นราคะโทสะเมื่อราคะโทสะถูกกำหนดรู้เปลี่ยนสภาพจากจิตที่เป็นราคะจนจิตไม่ใช่ราคะจิตที่เป็นโทสะเป็นจิตไม่มีโทสะต้องรู้ทั้งสองอย่างนะครับต้องรู้ทีละคู่ทีละคู่ทีละคู่นั่นเองถ้ารู้แล้วก็กลับไปฐานเดิมก็คือกายานุปัสสนาในบัลลังก์นั้นที่อยู่ในกายานุปัสสนาอยู่ถ้าสัญญาความจำเกิดขึ้นสติก็ต้องไปรู้ในสัญญาถ้าจิตที่ไปรู้ในสัญญานั้นแหละคือสักยทิฏฐิก็จะถูกบรรเทาลงเสียได้นะครับหรือสภาพใดๆจากเจตสิก50ดวงเข้ามาปรุงแต่งจิตท่านก็ต้องอาศัยสติเข้าไประลึกในเจตสิก50ที่เข้ามาปรุงแต่งจิตและหลังจากนั้นก็ต้องกลับมาฐานเดิมคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือนามปริเฉทญาณครับนามปริเฉทญาณวิญญาณขันธ์ก็เช่นเดียวกันเป็นนามปริเฉทญาณครับธรรมานุปัสสนามีทั้งอะไรครับรูปกับนามนะได้แก่อะไรนั่นเองครับนามรูปปริเฉทญาณอันนี้คือการจำแนกของปรมัตถธรรม4จากคัมภีร์ของพระท่านพระสารีบุตรในเล่ม68ท่านได้กล่าวถึงสรสยานความจริงและเล่มนี้กล่าวถึง73ยานแต่ของอภิธรรมโชติกาวิทยาลัยนำมาจากวิสุทธิมรรคดึงแค่16ยานใน73ยานมาใช้นะครับถ้ามีใครถามว่ามียานทั้งหมดเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่า73ยานครับไม่ใช่เพียงแค่16ยานเนาะเพราะฉะนั้นขณะที่กำหนดรูปขันธ์สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นแก่รูปขันธ์ก็คือละความสิ่งที่สวยงามก็คือสุภะออกไปได้งั้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจะเห็นในลักษณะที่เรียกว่ารูปนามขันธ์5ไม่ได้เป็นของสวยงามเลยอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับกายานุปัสสนาจึงมีลักษณะเรียกว่าอสุภะลักษณะสำหรับในเวทนาที่เป็นเวทนาเจตสิกดวงเดียวนั่นแหละนะครับถ้าสุขเกิดสมัยใดนั่นแหละเป็นของวิปลาสแต่ถ้าท่านเห็นในทุกขลักษณะเกิดนั่นแหละเป็นเส้นทางที่จะเข้าสู่การบรรลุได้แน่นอนจากต้นทางขันธ์ในเวทนาจึงเป็นลักษณะที่เรียกว่าทุกขลักษณะครับสำหรับในวิญญาณที่เราไม่สามารถเห็นความเป็นอนิจจังได้เพราะนิจจสัญญาสืบต่อเป็นสันตติจนกระทั่งเราเห็นทุกอย่างเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนสมัยใดสมัยใดเห็นความเกิดขึ้นสืบต่อกันสมัยนั้นย่อมเห็นเป็นสัตว์บุคคลแต่ถ้าเราเห็นความนะครับเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปสมัยนั้นย่อมเห็นเป็นปรมัตถธรรมด้วยเหตุนี้วิญญาณขันธ์จึงมีลักษณะที่จะบอกความจริงในลักษณะก็คืออานิจจลักษณะครับสำหรับในธรรมานุปัสสนาบุคคลใดถ้าไม่เห็นสภาพของความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไม่เห็นความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อาการที่ท่านปฏิบัติในเวทนาขันธ์ในที่สุดเวทนาทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้หรอกมันต้องหมดทุกข์ก็หมดสุขก็หมดอุเบกขาก็หมดทั้งทุกขลักษณะท่านจะเห็นลักษณะของอะไรครับทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ท่านอาการที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นั่นแหละคือทุกขลักษณะที่ท่านนั่งอยู่ในเวลานี้จริงๆแล้วอาการของอิริยาบถท่านทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เยอะแยะแต่ท่านทำไมครับเปลี่ยนอิริยาบถมันอิริยาบถจึงปิดบังทุกข์ให้หนีจากอิริยาบถเก่าไปสู่อิริยาบถใหม่และท่านก็เข้าใจว่าอิริยาบถใหม่เป็นสุขแล้วในที่สุดอิริยาบถใหม่ก็เปลี่ยนแปลงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ก็เป็นทุกข์เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเห็นอาการทนอยู่ไม่ได้นั่นแหละท่านกำลังเห็นทุกขลักษณะ
ถ้าบอกถึงทุกขลักษณะสัตว์นี่ยากแต่ถ้ามากล่าวถึงว่าทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้นั่นแหละคือทุกขลักษณะนั้นการที่ท่านเดินจงกรมท่านจะเห็นถึงสภาพของการทนอยู่ไม่ได้ในสภาพนั้นๆด้วยเสียงไม่ออกใช่ไหมฮะเราว่าเราพูดเราเสียงมันอยู่ตรงนี้ตั้งแต่โสดหมดแล้วอะไม่ออกเลยนี่เสียงที่ท่านฟังพระเจ้าเสียงสดๆของเราเองนะเนี่ยเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเราพูดเสียงดังอยู่คนเดียวใช่ใช่เราก็ว่าดังขึ้นแล้วดังขึ้นยังไม่เราก็ว่าทำไมพูดแล้วเสียงมันอยู่แค่นี้เราเดี๋ยวนะแป๊บเดียวก่อนขออนุญาตแก้ไขอันไหนของน้องอะคะพี่โอเคใช่ไหมคะนี่ใช่ไหมคะอันนี้อาจารย์ลองพูดดิฮัลโหลก็ไม่ออกนะยังอยู่แค่ตรงเนี้ยเปิดดูนะฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วคือมาอันนู้นนะไม่ใช่มาอันนี้ไม่ก็ใช้อันนี้ไปก็อันนี้แหละออกแน่นอนแล้วจะเอาไว้ทั้งหมดหรือเอาออกเอาไว้ก่อนก็ได้ไม่กระบอกแฟนจะไปคืนข้างหลังมันจะได้มีมืออิสระนะคะใช่จะได้เขียนเดี๋ยวรอสักครู่นะคะก็ไม่มีใครทักเราเนี่ยเราก็เบรฮัลโหลอุ้ยดังแล้วเริ่มเปิดลำโพงใช่ถ้าเราพูดอยู่ตรงนี้นะไม่เกินชั่วโมงหนึ่งแล้วพวกท่านจะเย็นสบายเลยเพราะเราจะแปลงเป็นวาโยแปลงเป็นวาโยคือเป็นลมครับนี่แล้วก็ทำไมวันนี้เราพูดเหนื่อยจังคือตะเบียงเสียงออกมานะเรียบร้อยนะขอบพระคุณครับดังแล้วพูดใหม่เนาะขออนุญาตเลยนะไม่ออกได้เปล่าอ่ะเพราะเดี๋ยวไม่มีใครอยู่ในห้องนี้เลยเพราะเปิดมาจะเป็นภาพที่น่ากลัวยิ่งนักจริงๆแล้วเราไม่ค่อยเปิดหน้าที่ไหนนะอย่าตกใจนะดีขอบคุณนะที่เมตตาน่าจะบอกเราตั้งแต่3เดือนที่แล้วเลยนะเพราะเรากลับไปนะออกซิเจนอ่ะต่ำมากเลยพูดมาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาใช่ไหมใช่แล้วก็สูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแล้วไอ้ที่ทนไม่ได้คือไม่ใช่คาร์บอนไดออกไซด์นะคือกลิ่นของเราเองล่ะมันมาเต็มอีกออกกลิ่นที่จำได้เพราะหน้ากากเราหายวางที่ไหนเราจำกลิ่นได้เลยนะมันดมรู้เลยว่าของเราแน่นอนดังไปเดี๋ยวกันปะใช่ฮัลโหลฮัลโหลได้แล้วเนาะขออนุญาตพูดใหม่แล้วกันเนาะได้สติปัฏฐาน4กับเดชเรื่องของปรมัตถธรรมเรื่องเดียวกันเลยแต่ครับเรื่องเดียวกันเป๊ะเลยนะเพียงแต่ว่าถ้าเรานำปรมัตถธรรมไปปฏิบัติถ้าว่ายากไหมยากการที่เรานำแผ่นนี้ไปปฏิบัติปฏิบัติไม่รอดแต่ครับพระผู้มีพระเจ้าเลยทรงแสดงสติปัฏฐาน4โดยนำองค์ธรรมของปรมัตถธรรม4แหละมาแสดงไว้ในสติปัฏฐานเรื่องเดียวกันฉะนั้นการนำปรมัตถธรรมสู่ภาคการปฏิบัติมันจะง่ายขึ้นสรุปแล้วในสติปัฏฐาน4ก็คือขันธ์5นั่นเองแต่ครับตามที่ได้แสดงไปตอนแรกที่ท่านไม่ค่อยได้ยินดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง
ก็คือฐานแรกสติปัฏฐาน4เนื่องจากพระองค์แสดงในเรื่องสติปัฏฐาน4ท่านพระสารีบุตรนำโสรสญาณมาแสดงแต่ต้องอยู่ภายใต้พุทธพจน์พระเจ้าก็คือโพธิปักขิยธรรม37ด้วยเหตุนี้ท่านพระสารีบุตรแสดงมิได้ขัดแย้งกับพุทธพจน์และสิ่งหนึ่งที่ต้องนำมาแสดงร่วมกันคือความบริสุทธิ์เพราะเนื่องจากในสติปัฏฐาน4ข้อความบทหนึ่งว่าเป็นธรรมอันเอกที่บุคคลใดปฏิบัติแล้วย่อมเป็นผู้เข้าถึงความบริสุทธิ์จากกิเลสเป็นพิเศษดังสติปัฏฐาน4นั่นเองทำให้เข้าถึงความบริสุทธิ์จากกิเลสและความบริสุทธิ์จากกิเลสเป็นอย่างไรก็ต้องอาศัยในคัมภีร์พระไตรปิฎกเล่มที่18มัชฌิมานิกายในมัชฌิมปัณณาส16 17เอาโทษมัชฌิมานิกายบุรปัณณาสอรรถกถามีนามว่าปปัญจสูตรธนีท่านแสดงพระธรรมวินิตสูตรซึ่งเป็นผลงานของท่านพระปุณณมันตานีด้วยเหตุนี้รัฏฐวินิตสูตรเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ตามลำดับอุปมาเหมือนรถ7ผัดนั่นเองท่านได้แสดงนะคะอันที่หนึ่งก็ได้แก่ศีลวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งสิ่งของตนในจตุปาริสุทธิศีล4ในปาติโมกขสังวรศีลในอินทรสังวรศีลในอาชีวปาริสุทธิศีลและปัจจยสันนิสิตศีลจากนั้นเข้าสู่อธิจิตก็คือสมาธิก็คือสมถะนั่นเองจากนั้นเข้าสู่อธิปัญญานะครับก็ได้แก่ที่ท่านแสดงลดอีก5ผัดด้วยกันได้แก่ทิฏฐิวิสุทธิถ้ากล่าวถึงทิฏฐิวิสุทธิก็คือความบริสุทธิ์ปราศจากตัวตนความยึดมั่นปราศจากสักยทิฏฐิก็เป็นญาณเดียวกันกับนามรูปปริเฉทญาณพันถ้าว่าโดยเล่ม68ท่านแสดงในนามรูปปริเฉทญาณท่านในเล่ม18ท่านแสดงทิฏฐิวิสุทธิถ้าเป็นพุทธพจน์ของพระเจ้าท่านแสดงในนามของสติปัฏฐาน4เรื่องเดียวกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าสู่การบรรลุอันเลิศในการที่ถูกต้องในนามรูปปริเฉทญาณหรือทิฏฐิวิสุทธิแล้วก็ต้องอาศัยสติปัฏฐาน4เพราะเนื่องจากสติปัฏฐาน4เป็นตัวแยกรูปแยกนามออกมาถ้าสมัยใดเราเข้าถึงกายญาณนั่นแหละสติแยกกำลังอยู่ในรูปขันธ์สมัยใดดูเวทนา9บัพพะสุขทุกขเบกขาสมัยนั้นกำลังเข้าถึงความเป็นไปในนามซึ่งเป็นเวทนาขันธ์เพราะเนื่องจากตามที่แสดงไปแล้วตั้งแต่เวทนาจิตตาธรรมาก็คือนามธรรมใช่หรือเปล่านามธรรมในที่นี้ตามที่กลับเรียนให้ทราบในปรมัตถธรรมรวมจิตและเจตสิกเป็นนามธรรมแต่ถ้าในปฏิจจสมุปบาทแล้วนามหมายถึงเจตสิกขันธ์3อย่างเดียวก็เพราะพระองค์ได้นำจิตไว้ด้วยองค์ปฏิจจชื่อว่าวิญญาณวิญญาณและปัจจัยนามรูปังนั่นเองท่านทั้งหมดนี้คือนามทั้งสิ้นครับท่านนามท่านต้องเข้าถึงนามทั้งเท่าไหร่ครับทั้งเวทนาวิญญาณสัญญาสังขารนะครับทั้ง4หมวดแต่เวลาปฏิบัติแล้วไม่ต้องมาดูแต่ละอะไรครับเจตสิกนะท่านเข้าไม่ถึงหรอกเพราะนี่คือปรมัตถธรรมพุ่งสู่ในของพระสูตรนั่นเองดังนั้นการปฏิบัติของท่านจะบรรลุได้ขาดเนื้อความ3อย่างไปได้เชื่อผมเถอะปฏิบัติที่ใดๆต้องเป็นไปด้วย16ญาณต้องมีการสงเคราะห์ลงไปในวิสุทธิ7ประการและเข้าถึงโพธิปักขิยธรรม37แต่ในที่นี้ยกขององค์สมเด็จพระสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งเป็นตัวแยกรูปแยกนามมีคนปฏิบัติมากพอเสมอชอบถามว่าแล้วแยกรูปแยกนามแยกตอนไหนแยกรูปแยกนามเกิดไม่ได้ตอนที่มีตัวท่านรู้นั่นเองต้องมีสติเป็นผู้รู้นะครับไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลใดๆเพราะฉะนั้นถ้าท่านปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ไม่ต้องไปสนใจหรอกอะไรคือรูปนามแต่ท่านปฏิบัติตามดีแล้วย่อมได้ทั้งหลายเลยนามรูปปริเฉทญาณย่อมได้เข้าถึงทิฏฐิวิสุทธิความบริสุทธิ์จากความเห็นเป็นตัวเป็นตนเสียได้ตามที่แสดงไปเมื่อคราวที่แล้วพระผู้มีพระเจ้าทรงตรัสนะครับว่าบุคคลต่างๆไม่สามารถเข้าถึงนามรูปปริเฉทญาณได้ไม่สามารถเข้าถึงทิฏฐิวิสุทธิได้ก็เพราะเป็นผู้ไม่ได้สดับรับฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือสติปัฏฐาน4เพราะเป็นผู้ไม่ฉลาดในอริยเจ้าเป็นผู้ไม่ได้รับคำแนะนำจากอริยเจ้า
เป็นผู้นะครับไม่ปฏิบัติตามแนวทางอริยเจ้าเป็นผู้ไม่ฉลาดในสัตบุรุษเป็นผู้ไม่ได้รับการแนะนำจากสัตบุรุษและเป็นผู้ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวของสัตบุรุษบุคคลนั้นย่อมแลยึดรูปเป็นเราเป็นรูปสมดังที่พระสารีบุตรแสดงรูปังอัตโตสมนุปัสสติรูปวันตังวาอัตนางอัตนิวารูปังรูปสมิงวาอัตนังนี่นะครับก็คือส่วนใหญ่เรายึดรูปเป็นเราแล้วเราก็บอกเราได้นู่นได้นี่ได้สภาวะอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นถ้าสภาวะถูกเรารู้อันนั้นจะเป็นนิสัตตนิชีวาได้อย่างไรใช่หรือเปล่าก็ถ้ามีเรารู้เมื่อไหร่นะครับพระบาลีบทนี้ใช้ไม่ได้นิสัตตนิชีวสภาวะเป็นไปโดยสภาวะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวิตจากข้อสังเกตแล้วปฏิบัติส่วนใหญ่ทำไมล่ะตัวเรารู้ได้นู่นได้นี่ได้นู่นได้อะไรเยอะแยะผู้ที่เป็นผู้ที่ปรับอารมณ์หรือเรียกกันว่าวิสนาจารย์ก็ไปปรับอารมณ์ด้วยตัวบุคคลต่อตัวบุคคลอันนี้ผมคิดเองนะบุคคลที่จะรู้ว่าบุคคลนั้นเข้าถึงสภาวะใดต้ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารองลงมาก็คือพระสารีบุตรไม่มีใครรู้หรอกครับว่าชวนะตอนนี้เราเดินถึงญาณไหนแต่เป็นความคิดส่วนตนเองเนาะวิปัสสนาจารย์เก่งมากที่สามารถรู้โยคีนั้นชวนะเขาใส่อะไรตรงนี้คือยังทิ้งความสงสัยครับพระเจ้าว่ารู้ได้อย่างไรว่าเขาได้อะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละจึงทำให้การเข้าถึงความเป็นมรรคผลยากเราวันนี้ก็เลยมีโอกาสไปที่อ่างทองพูดเรื่องการดำรงพุทธศาสนาการรักษาอย่างไรในฐานะบริษัททั้ง4นี่แหละคือสำคัญยิ่งในการก่อนผ่านมา 1,000-2,000 ปีการเข้าถึงสภาวะของโยคาวจรยังเข้าถึงได้แต่เริ่มตอนหลังแล้วทำไมสภาวะเริ่มถดถอยลงการที่เราจะเข้าถึงสภาวะในขณะที่ท่านไม่มีตัวตนท่านไม่รู้นั่นแหละท่านอาจจะได้สภาวะไปแล้วโดยสภาวะเป็นตัวเสดไม่ใช่เราเป็นตัวรู้เราศึกษามาแทบตายจบอะไรจบก้าปริเชษจบมหาเอกในที่สุดเราเป็นผู้เข้าใจทั้งหมดอย่างวันนี้เราก็เป็นผู้เข้าใจสภาวะเนาะแต่เราหาเข้าถึงสภาวะไม่อีกนานเท่าไหร่ถึงเข้าถึงสภาวะบอกไม่ได้ต้องอาศัยการสั่งสมอินทรีย์แต่ละคนไปงั้นเราก็อาศัยสุตตะที่เข้าใจแล้วเมื่อเข้าถึงโดยจินตาภาวนาก็ต้องอาศัยกันไปอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือหัวใจสำคัญนะครับที่เราจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านต้องปฏิบัติตามโพธิปักแต่ยังไม่ต้องตลอดสายนะเอาฐานแรกก่อนคือสติปัฏฐาน4ฐานอีกอันนึงก็คือของท่านพระสารีบุตรก็คือนามรูปหรือเฉทญาณอีกหนึ่งเนื้อหาก็คือของพระปุณณมันตานีถ้าอยากจะแนะนำท่านอยากปฏิบัติ3อย่างถูกต้องหยิบเล่มที่14ในทีฆนิกายในมหาวรรคนะครับในมหาสติปัฏฐานสูตรไปอ่านเลยครับค่อยๆอ่านไม่กี่หน้าพอที่จะอ่านได้ที่ท่านเข้าใจได้อยู่แล้วในนั้นก็มีการแสดงในองค์ธรรมไว้เยอะแยะด้วยนะครับถ้าท่านไปอ่านเล่มนี้แล้วเล่ม14นี้ครับก็คือเล่มของสติปัฏฐาน4มีองค์ธรรมขอโทษนะองค์ธรรมในพระพิธรรมอัฏฐาแสดงไว้หมดเลยครับอยู่ในองค์ธรรมในนี้ทั้งหมดอภิธรรมเลยเนี่ยลงองค์ธรรมหมดว่าเป็นอะไรทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเร่งรีบปฏิบัติหรอกครับอบรมอินทรีย์ฐานแรกคือสุตตามยปัญญาอ่านให้เข้าใจและท่านสามารถรู้ตนเองว่าท่านจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรโดยไม่ต้องบอกมีใครบอกท่านถ้าท่านปฏิบัติถูกตามต้นทางในที่สุดท่านจะรู้ว่ามรรคเกิดผลเกิดนิพพานเกิดกิเลสที่ละที่เหลือด้วยตัวท่านเองในดำดับญาณที่16คือปัจเจเวขณะญาณไม่ต้องมีใครร้องขอว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่อันนี้เราต้องพูดอย่างนี้ไม่ได้คัดงานสำนักใดๆไม่ได้ก้าวร่วงสำนักใดๆ
แต่กำลังยกสำนักขององค์สมเด็จพระสัมพุทธเจ้าหนึ่งเล่มนะอีกเล่มหนึ่งที่ควรแก่การอ่านยิ่งสำหรับบุคคลที่จะปฏิบัตินะหยิบเล่มที่18ของมมร.รัฐวินีตสูตรรถไฟ7ผัดน่าฟังมากน่าได้อีกหนึ่งเล่มแล้วก็ในโพธิปักยธรรมข้อความในโพธิปักยธรรมพระเจ้าทรงตรัสความจริงโพธิปักยธรรมนี้เป็นสายแรกโพธิปักยธรรมพระองค์ตรัสเรื่องในเรื่องสติปัฏฐาน4ไว้ก่อนเลยณสถานที่กุสินาราพระองค์ฝากศาสนาแล้วพระองค์บอกว่าเธอไม่ต้องเอาอะไรเป็นเกาะเป็นที่พึ่งใครก็เป็นเกาะเป็นที่พึ่งเราไม่ได้ใช่หรือเปล่าขอโทษนะอย่าว่าเราเลยเนาะแม้ใครเป็นวิปัสสนาจารย์ก็เป็นที่พึ่งเราไม่ได้ที่พึ่งเราได้สุดคือสติปัฏฐาน4ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปลงอายุสังขารณอะไรครับปาวาลเจดีย์ไพศาลรีแผ่นดินสถานสะเทือนพระอนนท์มาทูลขอให้พระองค์ดำรงพระชนมายุอยู่ต่อพระองค์บอกว่าอนนท์ถึงจะกล่าวด้วยอะไรล่ะในเมื่อเราได้กล่าวถึงอิทธิบาท4แก่กล้ากับเธอถึง16รอบครั้งว่าเรามีอิทธิบาท4แก่กล้าการยังให้มีอายุครบ1กับก็คือ100ปีในการนั้นเธอไม่ขอเราถึง3ครั้งอานนท์ถ้าเธอขอเราสัก2ครั้งเราจะห้ามเธอไว้แต่ถ้าเธอขอเราครั้งที่3เราจะรับเธออานนท์เรากล่าวเรื่องอิทธิบาท4ณนครไพศาลรีอุเทนสิกะเจดีสัตตัมภกะเจดีพหุปุตตะเจดีนิโคตมะเจดีและที่นี้คือปาวาเจดีเธอก็ไม่ขออานนท์จำได้ไหม10ครั้งที่ราชคฤหบดีที่คิชโกรที่หุบเขาทิมโจรที่ตะโบธารามที่พหุปุตตะนิโคตนะครับที่วัดชีวกะกัมพวันวัดเวรุวันเธอก็ไม่ขอเลยอันนี้คือพระองค์ทรงตัดแล้วพระอานนท์ไม่ได้ขอพระองค์เลยตัดว่าทั้งที่พระองค์แสดงทั้งหมดไม่มีเหลือแล้วเพราะนั้นภิกษุทั้งหลายเธอไม่ต้องหวังพระองค์เป็นเกาะเป็นที่พึ่งเธอจงหวังสติปัฏฐาน4เป็นเกาะเป็นที่พึ่งทรงตัดชัดเจนนะครับว่าอาศัยสติปัฏฐานเป็นเกาะเป็นที่พึ่งของเราไม่มีใครเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเราทั้งสิ้นอันนี้ก็ขอกล่าวครั้งหนึ่งไม่ได้คัดง้างใครทั้งสิ้นนะอาศัยยกพุทธพจน์ขึ้นมาอ้างอิงต่อให้วิมานจารย์เป็นที่พึ่งถ้าท่านไม่รู้สติปัฏฐาน4ท่านไปเนี่ยไม่รอดอาจารย์เอาไอ้เล็กกระป๋องกระเป๋ากางเกงมาเสียเพราะว่ามันเป็นอ๋อสงสัยรังสีช่วงล่างมันแรงแน่เลยฮัลโหลขอโทษนะอ๋อไม่ใช่ระวางดร.ประสิทธิ์เสียบเข้ามากระเป๋าเราเองท่านมาติดแล้วก็ใส่กระเป๋าเราไปเลยเราจำได้ตอนที่วาบเดี๋ยวขึ้นมาล่วงเข้าไปตกกระจายอันนี้เลยจำได้แม่นเลยว่าท่านเป็นคนใส่กระเป๋าเราเพราะฉะนั้นนี่แหละครับสิ่งสำคัญนะอันนี้ที่อนุญาตต้องบอกสำคัญทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดที่ท่านจะอ่าน3เล่มได้โทษทีต้องรู้ปรมัตถธรรมไม่งั้นท่านแปลองค์ธรรมออกมาไม่รู้เรื่องเลยเพราะแต่ละเล่มบอกองค์ธรรมในบทอภิธรรมด้วยงั้นพวกท่านเนี่ยรู้พื้นฐานของปรมัตถธรรมแล้วแนะนำเนาะ3เล่มนะเล่มที่14เล่ม14และเล่มใดต่อเล่มที่18 18 18 18 18จับปล่อยภาษานะจับปล่อย18 18เล่ม3เล่มนี่เล่มที่1ไอ้เล่มเนี้ยพระเจ้าตัดโพธิปักไอ้สติปัฏฐานเล่มที่14เล่มที่18ของท่านพระปรุณบุญนบันดานีเล่มที่68พระสารีบุตรสีแดงหมดไม่ได้บอก24นะ14 18แล้วก็24 68อ๋อแล้วบอก4 24เหรอใช่ค่ะตายแล้วเป็น68 68นะครับแต่68อ่านยาก
อ่านเสร็จท่านอาจจะวางเหมือนเดิมเพราะเป็นปัญญาของท่านพระสารีบุตรแต่อ่านเธอโอ้โหอ่านบุคคลสามปัญญาเลิศคือพุทธเจ้าสูงสุดเนาะอันที่สองพระสารีบุตรอันที่สามที่ท่านได้ตำแหน่งเอตัดคัดคะคือธรรมกถึกพระปุณณมันตานีสามท่านแล้วท่านปฏิบัติและจะได้ไม่ได้ไม่ต้องสนใจแต่สุตตะถูกสามเล่มพอสั่งสมไปนะ14สติปัฏฐาน4คราวนี้มาต่อตรงที่ว่าพระองค์ก็ให้ได้กล่าวถึงสติปัฏฐานสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะตรัสปัจฉิมพุทธพจน์สุดท้ายนะพระองค์ได้ทรงตรัสภิกษุและภิกษุทั้งหลายธรรมที่เราแสดงดีแล้วและเป็นธรรมที่ทำให้บริษัททั้ง4สามัคคีธรรมกันด้วยงั้นโพธิปักขิยธรรมอาถรรพ์เรียกว่าสามัคคีธรรมสมัยหนึ่งพระองค์ตรัสกับพระจุนทาน้องของท่านพระสารีบุตรว่าบริษัททั้ง4จะต้องสามัคคีกันไม่งั้นจะต้องขัดแย้งทะเลาะกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรรู้ก็คือสติปัฏฐาน4เป็นเหตุให้เข้าถึงไอ้โทษครับโพธิปักขิยธรรมเป็นเหตุเข้าถึงพรหมจรรย์และเป็นเหตุให้บริษัททั้ง4ไม่ได้ทะเลาะกันนั้นธรรมที่สามัคคีธรรมเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมครับเรียกว่ากินติสูตรถ้ามีกล่องพระไตรปิฎกท่านเขียนว่ากินติสูตรกอไก่สระอินอนหนูต่อเต่าสลีสูตรสูตรเนี้ยที่พระองค์ฝากไว้ว่าในการข้างหน้าบริษัท4จะได้ไม่ทะเลาะกันแต่ทุกวันนี้บริษัท4ทะเลาะกันไหมอ่ะสำนักเราถูกสำนักแกผิดสำนักนั้นสำนักนี้เวลาท่านปฏิบัติที่ไหนก็ถามเพื่อนว่าแกสำนักไหนดีสำนักนู้นสำนักนี้ขัดแย้งกันหมดถ้าแต่ละสำนักเอาโพธิปักของพระองค์แสดงแล้วจะขัดแย้งไหมท่านไม่ต้องไปหาเลยเข้าสำนักไหนก็ได้ใช้ละเปล่าถ้าเอาโพธิปักแต่ไม่เอาไงก็เลยทำให้การขัดแย้งกันเรื่อยๆตรงนี้เป็นจุดที่เข้าถึงอันตรธานครับอะไรนะส่งพลังส่งพลังขอพูดคำเดียวเลยนะขอพูดคำเดียวสั้นๆนะไม่มีครับไม่มีเป็นคำของคนรุ่นใหม่เป็นคำที่ขัดงางพุทธพจน์สัจธรรมปฏิรูปเข้าใจว่ามัทโธคงไม่ได้เรียนกับคุณอนัชชัยใช่ไหมส่งพลังส่งไงอ่ะโอ้อาจารย์ส่งพลังเลยไม่มีส่งพลังใครส่งพลังให้อ่ะและอาจารย์ท่านนั้นปฏิปทาจตุปาลิสุทธิศีลบริสุทธิ์เลยถ้าไม่มีพลังนั้นก็พลังอกุศลไม่มีส่งพลังหรอกครับมีส่งพลังด้วยหรอได้เกิดมาเนี่ยจน64ปีแล้วไม่มีส่งพลังของพระเจ้าไม่เคยส่งพลังให้ใครเนาะอ๋ออันนี้พี่อ้อตีความให้เองในฐานนะมุมบวกเนาะแสดงพี่อ้อเขายอมมองเห็นเป็นมุมบวกนะแต่ข้าพเจ้าชอบมองมุมลบไม่มีอ่ะเราว่าไม่ใช่ขนาดนั้นมีเยอะส่งพลังก็มีเดี๋ยวอะไรเยอะแยะมากกว่านี้เยอะแยะทุกคำพูดเหล่านี้ในที่สุดใครทำลายศาสนาพุทธบริษัททั้ง4พระองค์ทรงตัดไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่26ในสังยุตตานิกายนิทานวรรคอัตถกถามีนามว่าสารัตถปกาสินีอัตถกถาสมัยหนึ่งท่านพระมหากัสสปะได้ทูลถามพระผู้มีพระเจ้าเพราะท่านพระมหากัสสปะมีความห่วงใยในเรื่องของศาสนาของพระองค์จึงได้ทูลถามพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์เจริญในการข้างหน้าต่อไปพระสัทธรรมแท้พระองค์จะเป็นอย่างไร
พระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนกัสสปะตราบใดพระสัทธรรมแท้มีอยู่ก็ดำรงอยู่นานแต่ตราบใดพระสัทธรรมปฏิรูปมีอยู่พระสัทธรรมแท้ของพระองค์ก็เลือนลางหายไปอุปมาเหมือนหนังกองเป็นหนังแท้เมื่อถูกตีนานเข้าหนังกองแท้สึกหรอกลับเอาหนังอื่นมาแปะทับหนังกองแท้ก็เลยทำให้พระสัทธรรมแท้สูญหายไปเหลือพระสัทธรรมปฏิรูปดูก่อนกัสสปะพระสัทธรรมปฏิรูปหาใช่คนอื่นหรือศาสนาอื่นก็หาไม่ก็คือเหมือนบุคคลที่เป็นต้นหนคนขับเรือเรืออับปางเพราะคนต้นหนคนขับเรือศาสนาของตถาคตอันตรธานหายไปก็บริษัททั้งสี่นั้นแหละเป็นผู้ทำลายเพราะอะไรล่ะกัสสปะเพราะเนื่องจากคนไม่ยำเกรงพระศาสดาทุกวันนี้ไม่ยำเกรงพุทธพจน์เลยนะสวนตัวเองสอนเลยและมีเยอะนะขออนุญาตเถอะไม่ต้องยกว่าชั้นไหนเนาะผมกำลังพูดพุทธพจน์แต่เอาอาจารย์สอนสำนักนั้นมาขัดแย้งว่าอาจารย์สำนักก็ต้องสอนกุศโลบายก่อนไม่ใช่เหรอต้องนู่นนู่นนี่นี่นั่นนั่นไม่ใช่เหรอว่าเอ้าท่านเอาคำพูดของอาจารย์นั้นมาคัดง้างพุทธพจน์พุทธเจ้าได้อย่างไรใช่หรือเปล่านี่ผมพูดถูกป่ะไม่ควรยกอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาคัดง้างพุทธพจน์เด็ดขาดห้ามใช่หรือเปล่าบางคนก็บอกว่าที่มีอะไรของเราไม่ต้องยกนะเดี๋ยวมันสะเทือนเดี๋ยวทัวลงเราเดี๋ยวทัวลงแต่ทัวลงเต็มแล้วล่ะ5รอบไม่มีตั๋วแล้วด้วยกำลังเก๊กซิมอยู่เลยต้องเอาขจัดตัวเต็มเกินอ่ะแล้วหาที่ลงให้ไม่ได้เนี้ยกุ้มใจจังเลยเดี๋ยวกำลังคิดกับพี่ยาพรจะเหมาเครื่องบินทั้งลำฮะนั่นแหละครับพันตามที่คุณพี่เขาถามอย่าไปเชื่อคำพูดเหล่านี้เป็นจริงไม่ได้นะครับพันจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งจิตอธิษฐานที่ดีงามที่สุดเนาะขอเกิดพบชาติใดๆได้ฟังพระสัทธรรมแท้เถอะหนึ่งเป็นพระสัทธรรมแท้เป็นสิ่งที่พระองค์ตรัสว่าเป็นเรื่องยากเสียเรื่องยากเรื่องที่หนึ่งคือการเกิดเป็นมนุษย์เรื่องยากเรื่องที่สองการมีสติดำรงอยู่ตลอดยากไหมสติอ่ะโอ้โหยากเรื่องยากที่สามคือการอุบัติขึ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เรื่องยากที่สี่คือการเกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วไม่ใช่แค่พบก็เป็นสิ่งอลังการนะประเทศไทยก็พบพุทธาเยอะแต่ไม่ได้สดับรับฟังแท้ของพระองค์เนี้ยต่างหากงั้นท่านก็ต้องตั้งสติในการระลึกว่าเกิดพบชาติใดขอมีโอกาสได้เสพอาเสวนปัจจัยเฉพาะพระสัทธรรมแท้เท่านั้นอะไรไม่ฟังอันนี้เชื่อผมนะไม่ฟังอันนี้คือการต้านจิตอธิษฐานถ้าเข้าถึงพระสัทธรรมแท้ถูกแล้วปฏิบัติอย่างไรมันต้องได้ผลแต่จะผลมากผลน้อยก็ได้ผลแต่ผลที่เป็นต้นทุนที่สุดในชีวิตเราคือสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือต้นทุนเราถ้าต้นทุนเราสัมมาทิฏฐิดีงามสัมมาทิฏฐิก็จะทำงานให้เราจนกระทั่งเป็นองค์มรรคหนึ่งในอริยมรรคองค์8ได้นะครับเห็นตรงนี้ขอบคุณนะครับในคำถามอันนี้กลับมาใหม่นะในเล่มนี้นะอย่าลืมไปอ่านนะค่อยๆ อ่านไป3เล่มพอหยิบไว้เลยในปฏิบัติเล่มที่2เล่มที่18เล่มที่3 68จะ3เล่มมาเข้าหาเนื้อความด้วยกันนะครับคราวนี้ผมที่แสดงอยู่นี้คือนำมาจากเล่มที่14นะครับในพุทธพจน์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนะครับในการแสดงส่วนตรงนี้ได้นำในเรื่องของท่านพระสารีบุตรที่ได้แสดงไว้ในเล่ม68เอามาแสดงเชื่อมนะครับในอนิจจลักษณะก็คือการเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งสู่สิ่งหนึ่งการเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งสู่สิ่งหนึ่งส
สู่สิ่งหนึ่งถ้าว่าโดยการเห็นชัดเจนตัวเนี้ยชัดกว่าเช่นขณะที่ทุกข์อยู่อย่างที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยทนไม่ได้ไม่รู้กี่ท่าแล้วนะแล้วท่านก็เปลี่ยนด้วยอวิชชาครอบงำไม่มีสติเข้าไปแล้วรู้ตอนเปลี่ยนเนี่ยทนไม่ได้หมดแหละสภาพทนไม่ได้แต่การเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งอันนี้ต้องสติตามรู้จิตของตนจิตที่มีโทสะถือว่าเป็นกรรมฐานมาหรือยังโทสะเกิดเป็นกรรมฐานยังเป็นรู้ว่าโทสะเกิดก็รู้พระพุทธเจ้าเคยตัดไหมว่าอย่าโกรธใครเลยอย่าโกรธใครเลยนะอย่าโกรธพระองค์ไม่เคยตัดแต่คนสมัยนี้แสดงใหม่ว่าอย่าโกรธใครเลยนะไม่เคยตัดเช่นนั้นพระองค์กล่าวว่าถ้าโทสะเกิดอารมณ์สติปัฏฐานสี่มาแล้วให้รู้ที่สติที่อะไรครับโทสะครับถ้าไม่มีโทสะให้ดูแล้วถามว่าจิตตานุปัสสนาจะเกิดได้ยังไงใช่หรือเปล่าขณะที่ท่านตามรู้ตัวโทสะของท่านอยู่โทสะเป็นสังขารขันธ์หรือเปล่าเป็นโทสะมูลจิตเป็นถ้าดูโทเราไม่ต้องไปสนใจลงลึกขนาดนี้นะเอาตรงนี้เราไปเทียบตรงโน้นแล้วปฏิบัติอย่างนี้พุทธพุทธเถอะเอาสติเอาปรมัตถ์ทำปฏิบัติได้ไม่ได้ไม่ได้อย่ามาพูดว่าปฏิบัติปรมัตถ์โอ้โหได้นู่นได้นี่ไม่ได้แต่ทั้งหมดก็คือไหลอยู่ในนี้แล้วถูกปะเพราะฉะนั้นในขณะที่ท่านเห็นจิตปทุสลายจนกระทั่งจิตปทุสลายหมดท่านก็ต้องกลับมาดูจิตที่ไม่ปทุสลายจิตที่ปทุสลายพระผู้มีพระเจ้าทรงตรัสเรียกว่าสโทสังแต่จิตที่ไม่ปทุสลายเกิดจากการที่สติตามดูจนกระทั่งโทสะมันแสดงความไม่เที่ยงลงไปให้เราเห็นแต่เราไม่ใช้เจตนาเข้าไปจงใจว่าอย่าโกรธมันคนละอย่างเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงจากโทสะเป็นอโทสะเปลี่ยนแปลงจากอะไรท่านสติสามารถรู้ได้ไหมว่าเปลี่ยนจากโทสะเป็นอโทสะถ้าท่านตัดงั้นกว่าจะเป็นอโทสะท่านต้องเห็นโทสะก่อนใช่หรือเปล่าแล้วจนกระทั่งดูจิตเป็นอโทสะนั่นแหละเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งสู่สิ่งหนึ่งแสดงว่าการเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งสู่สิ่งหนึ่งเป็นอาการของความไม่เที่ยงมั้ยนี่แหละครับตรงนี้ครับในสิ่งที่มากระทบกับเราแต่เรารู้ว่านี่คือสิ่งไม่ดีเราก็คิดว่าตัวเองเลยว่าอ๋ออันเป็นธาตุของเป็นสังขารนั้นตรงนี้มันจะเป็นตรงนี้ได้แค่ระดับปัญญาในกรรมสกตายานแต่ทำเป็นประโยชน์มั้ยเป็นประโยชน์เพราะว่าวิปัสสนาญาณเกิดได้ต้องกรรมสกตายานก่อนเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมถ้าเราเชื่อนั้นเราไม่ผูกพันเกาะเกี่ยวกับบุคคลนั้นไม่โทษบุคคลนั้นแต่ยังเป็นฐานที่จะปัญญาที่ให้เราไปเกิดภพภูมิที่ดีได้แต่จะหยุดภพภูมิไม่ได้นะงั้นต้องขยับขึ้นมามากกว่ากรรมสกตายานคือการดูสภาวะธรรมอันนี้ได้ครับอะไรเนาะคือถ้าตอนไหนที่ตัวเรารู้สติตกไปทันทีสมัยใดที่มีตัวเรารู้สติไม่เกิดเป็นสักยทิฏฐิเกิดแทนเมื่อเป็นสักยทิฏฐิถามว่าทิฏฐิเราบริสุทธิ์ไหมถ้ายังมีตัวเราอยู่ถ้าทิฏฐิไม่บริสุทธิ์พระปุญญมันตานีจะเรียกทิฏฐิวิสุทธิให้ได้ไหมก็ไม่ได้อันนี้ได้อย่างหนึ่งคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอโกรธก็รู้เธอโกรธพูดตัดก่อนนะเพื่อป้องกันไม่ให้เราโกรธกลายเป็นสภาวะใช่หรือเปล่าไม่งั้นถ้าพระองค์ไม่ตัดว่าเมื่อเธอโกรธรู้สึกโกรธส่วนใหญ่อ่ะคนจะได้อะไรเมื่อโกรธรู้ว่าเราโกรธถามว่าเป็นประโยชน์มั้ยเป็นก็ระดับเหมือนกันแหละในเรื่องของกรรมสกตายานหลังจากนั้นพระองค์ทรงตัดว่าอะไรไม่มีตัวเราโกรธ
เมื่อมีอาการโกรธขึ้นอย่างไรเธอจงรู้อาการโกรธอย่างนั้นอันนี้พระองค์ดึงจากตัวเราสลัดตัวเราออกแล้วไปดูที่อาการโทษก็คือสภาวะของโทสะเป็นการปฏิสลายในอารมณ์เราต้องดูที่ปฏิสลายในอารมณ์ให้ได้ไม่มีตัวเราแต่ถามว่าถ้าเราโกรธรู้เราโกรธอย่างนี้ผิดไม่ผิดไม่ผิดแต่ส่วนใหญ่เราโกรธแล้วรู้ว่าเราโกรธแล้วหาแล้วก็บอกเราได้สภาวะอย่างนี้ผิดเพราะยังมีตัวเราอยู่เนาะนั้นในทุกๆบัพพาพระองค์แสดงที่ตัวเราก่อนเมื่อเธอเดินย่อมรู้ว่าเธอเดินย่อมรู้ว่าเธอเดินเพื่อป้องกันไม่ให้อะไรไม่ให้เธอเดินเอาการเดินเป็นตัวเราเดินเป็นสภาวะไงพระองค์ก็ตัดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คนเข้าไปหลงผิดในสภาวะอย่างน้อยที่ท่านปฏิบัติอยู่เมื่อเดินท่านรู้ท่านเดินก็เป็นกุศลระดับปุญญาภิสังขารเป็นกุศลระดับปุญญาภิสังขารเนาะยังมีวิชาเป็นปัจจัยอยู่หรือเปล่าเป็นเพราะอะไรเพราะขณะมีตัวเราเข้าถึงทุกขสัจจะหรือเปล่าไม่เข้าพอไม่เข้าถึงเอาวิชามาเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้สภาวะบรรทุสลายเอาวิชาฉาบถามไม่ได้เลยเอาวิชาหมดกำลังเลยเมื่อวิชาหมดกำลังสังขารที่เราทำวันนี้ก็ไม่ใช่เป็นปุญญาแต่เป็นอะไรเป็นการเดินแบบองค์มรรคเลยครับนั้นการที่เรารู้ตัวเราก็ไม่ผิดนะแต่ต้องรู้ว่าการที่ตัวเรารู้ไม่ใช่สติปัฏฐาน4ครับแต่เป็นระดับของปฏิจจสมุปบาทเป็นปุญญาภิสังขารเป็นระดับบุญกุศลยังมีตัวเรายังมีเจตนาอยู่ครับขอบคุณในคำถามเนาะอันนี้คือสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งคราวนี้เรามาดูสิ่งนี้ธรรมานุปัสสนาเป็นเรื่องยากสุดเพราะธรรมานุปัสสนาส่วนใหญ่พระองค์ดึงจากลายกายเวทนาจิตแล้วเข้าสู่ธรรมเหมือนกับว่าพระองค์จะแสดงอนิจจังถูกไหมพระองค์แสดงอะไรก่อนครับแสดงความเป็นไปในสภาวะธรรมเกิดอนิจจังก่อนแล้วดึงเข้าสู่ทุกข์แล้วค่อยมาเข้าสู่อนัตตาพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์สามารถแสดงอนัตอนัตตธรรมหรืออนัตตาที่ความเป็นอะไรครับไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาโดยอาศัยเทียบเคียงดึงจากอะไรมาอนิจจังเข้ามาบ้างดึงจากความเป็นทุกขังเข้ามาบ้างถูกไหมครับด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงอนัตตลักขณะสูตรในพระวินัยเล่มที่6นะครับในสมันตปาสาธิกาได้กล่าวไว้พระองค์เดิมว่าภิกษุทั้งหลายขันธ์5เป็นของเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ว่าบางอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลรู้ยากมั้ยก็ในเมื่อเห็นมันก็เป็นสัตว์บุคคลแต่ถ้าเราเอาสิ่งที่ง่ายกว่าคือการที่บังคับบัญชาไม่ได้ง่ายกว่ามะง่ายกว่าท่านจะทำอะไรท่านบังคับบัญชามันได้มะไม่ได้เด็ดขาดตรงที่ทนไม่ได้คือบังคับบัญชาไม่ได้หรือเปล่าใช่ป่ะทนไม่ได้นั่นแหละคือบังคับบัญชาไม่ได้แล้วด้วยเหตุนี้น่ะนี่อนัตตาจึงเกิดที่นี่นั้นธรรมานุปัสสนามีถึงมีลักษณะเรียกว่าอะไรครับอนัตตาลักษณะก็คือความบังคับบัญชาไม่ได้ครับอันนี้คราวนี้เรามาดูนะครับว่าความเป็นไปในการละวิปลาสวิปลาสก็คือความยึดว่ายังมีตัวเราอยู่ถ้าเราเจริญปกติเราเจริญจะเจริญวิปัสสนาในที่จิตในที่สุดจิตหลบไปเป็นความสุขอยู่ทุกครั้งเลยใช่หรือเปล่าถ้าท่านปฏิบัติวิปัสสนานามรูปปริเฉทญาณแต่บัลลังก์นั้นท่านเป็นสุขแสดงท่านหลุดจากอารมณ์ของนามรูปหรือยังถูกอะไรถูกสมาธิฉาบทาสมาธิเป็นสุขสมัยใดนั่นแหละตัณหาฉาบทาตัณหาฉาบทาสมัยใดนั่นแหละวิปลาสแล้ววิปลาส
พราะท่านปฏิบัตินามรู้แล้วสุขอยู่ถือว่าท่านผิดแล้วนะแล้วขนาดที่สุขอยู่อาจจะไม่ได้สุขจากอาธิจิตก็ได้นะถ้าอาศัยสมถะแล้วสุขแบบสมถะก็ถือว่ายังเป็นไม่ใช่อาธิจิตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลใดได้ฌานถ้าไม่นำฌานมาเป็นบาตรแล้วห้ามเรียกอธิจิตก็เพียงแค่สมาธิเท่านั้นเพราะเป็นสมาธิที่เป็นไปด้วยความสุขยังมีตัณหาอยู่ใช่ไหมครับเมื่อมีความสุขมีตัณหาอยู่ภาวะราคานุสัยก็ยังทำให้บุคคลนั้นติดในภพชาติโดยเหตุนี้พระผู้มีพระเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลใดฌานต้องเข้าสู่ความเป็นอธิปัญญาเมื่อเข้าถึงอภิปัญญาแล้วเมื่อนั้นจะละภาวะราคานุสัยคือความไม่อะไรยินดีพอใจในภพชาติเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นเหตุให้สำคัญว่าถ้าปฏิบัติแล้วในวิปัสสนามีทุกเท่านั้นที่ให้ท่านเห็นไม่มีสิ่งใดความจริงแล้วสุขกับทุกข์เท่ากันไหมเท่ากันในฐานะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ใช่ปะสุขทนอยู่ในสภาพเดิมได้ไหมขอให้สุขตลอดไปนะไม่ได้ทุกข์ก็ทนอยู่ได้ไหมอุเบกขาไม่ได้ไม่สุขทุกข์อุเบกขาเป็นอะไรเป็นเวทนาแบบบัญญัติแล้วแต่คนบัญญัติขึ้นมาจำนิสัยของคนบางคนอยู่ในห้องนี้อากาศอย่างนี้เขาว่าเวทนาเขาทำไมสุขแต่บางคนว่าหนาวจังก็เป็นทุกข์อันนี้เป็นอะไรเวทนาแบบบัญญัติแต่ถ้าเข้าถึงแล้วในที่สุดคนบอกว่าหนาวจังหรือคนทุกข์จังสุขจังในที่สุดสุขกับทุกข์ทนอยู่เดิมได้ไหมไม่ได้แน่ที่ทนอยู่เดิมไม่ได้เพราะเราบังคับบัญชามันไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องไปเห็นถึง3อย่างนะครับเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าเข้าถึงไตรลักษณ์แล้วเห็นแค่อย่างเดียวพอนะไม่ได้ปฏิบัติเห็นถึง3อย่างนะครับแต่ส่วนใหญ่ท่านคิดว่าอย่างไรหนอท่านจะเห็นอะไรชัดที่สุดครับทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เมื่อทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ท่านก็ต้องแก้ทุกข์การแก้ทุกข์ต้องแก้ทุกข์นะครับไม่งานแล้วทำไมครับเราก็จะสู้กับทุกข์แต่คนส่วนใหญ่ไม่แก้ทุกข์สู้ทุกข์3ชั่วโมงแล้วทำไมผ่านได้ตบมือมาบัลลังก์เก่งมากเลยนั่งได้3ชั่วโมงอ่ะแล้วตกลงต่อสู้กับเวทนาจนชนะใช่หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่หลายที่ปฏิบัติเช่นนี้ใช่ไหมนั่งอยู่อย่างนั้น5ชั่วโมงนั่งอยู่เนี่ยสู้กันเราบอกท่านหลายครั้งแล้วว่ากรณีนี้มีตัวอย่างจากพระโพธิสัตว์ที่ดงคัสสลีใช่หรือเปล่าพระองค์ต่อสู้กับทุกอย่าง6ปีเต็มๆอ่ะล้มเหลวไหมล่ะล้มเหลวไม่ได้เลยเพียรแบบล้มเหลวด้วยแล้วตอนแต่เพียรล้มเหลวของพระองค์กลับเป็นการให้อะไรเข้าถึงสิ่งสูงสุดเลยคือมัชฌิมปฏิปทาฉะนั้นพระโพธิสัตว์ของเราทุกท่านนี่แหละก็ต้องอาศัยความสุดตรงสองสายก่อนใช่หรือเปล่าแล้วค่อยมาเจอมัชฌิมปฏิปทาแต่เราล่ะไม่เลยไม่อะไรไม่ส่งจิตออกนอกก็นิ่งภายในสองอย่างแต่ส่วนใหญ่หน้าตาอย่างเราส่งจิตออกนอกเสมอแต่คนที่เจริญสมถะเยอะๆจะนิ่งภายในแล้วก็ถือว่าสุดตรงนั้นสุดยอดของเขาแล้ววันนี้นิ่งสุดยอดเลยแสดงเอาความสุดตรงของตนเป็นสรณะใช่หรือเปล่านี่คือพระองค์ทรงตัดแล้วเป็นหนทางสุดตรงที่ภิกษุไม่ควรเสพแต่บางคนเอาสุดตรงนี้กลับเป็นหนทางบรรลุงงมากเลยพระองค์เป็นกรณีศึกษาด้วยเหตุนี้ครับพระองค์บอกเราเป็นผู้ที่ทำไมมีโอกาสดีสุดไม่ต้องทดลองผิดทดลองถูกพระองค์ทดลองมาให้หรือเปล่าพระองค์ทดลองผิดทดลองถูกมาให้นะกระทั่งได้สิ่งที่ถูกแล้วบอกสิ่งที่ถูกแล้วแต่เรากลับไปอะไรเองทดลองผิดทดลองถูกกันเอง
แล้วเอาสิ่งที่ทดลองนั้นกลายเป็นเราชนะเราปฏิบัติได้4ชั่วโมงโหบัลลังก์ยอดบัลลังก์ต่อไปเราจะเพิ่มอีกชั่วโมงนั่งให้มันสู้กันไปขาข้างหนึ่งใช่หรือเปล่าเกิดกิจพิธามเปล่าครับอะไรนะพี่นะพงศ์สั่งให้ระวังเรื่องทิฏฐิ62ถูกต้องในทิฏฐิ62ใช่ในทิฏฐิ62ที่คุณพี่เขาได้ยกประเด็นใช้ครับถ้าเราปฏิบัติได้ถูกสักยะทิฏฐิแม้ทิฏฐิ62ถูกทำลายหมดถ้าว่าโดยทิฏฐิอย่างพิสดารมี62อย่างนะครับมีทิฏฐิที่เกิดขึ้นด้วยการหลงความเป็นขันในอดีตขันในอนาคตนะปกพันตากับปิกัดทิฏฐิอปรันตากับปิกัดทิฏฐิอเหตุกัดทิฏฐิเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติได้แค่อะไรครับได้ยานหนึ่งก็สามารถลดพวกนี้ได้เยอะแล้วแม้ทิฏฐิ62ก็ถูกลดลงไปด้วยนะครับสิ่งที่ทำให้เราน่ากลัวที่สุดคือตัวเราคือทิฏฐิใช่หรือเปล่าแล้วทุกวันนี้ปฏิบัติก็ยังมีตัวเราหรือเปล่าล่ะก็เข้าสู่ทิฏฐินั่นแหละไม่เห็นบริสุทธิ์ตรงไหนเลยเล่าทิฏฐิที่ตัวเรารู้กับกายว่าได้นู่นได้นี่ได้นั่นเยอะแยะเป็นการสร้างประเด็นให้คนปฏิบัติหลงละเลงนี้ว่าตัวเองได้ไม่ใช่นะครับงานที่สำคัญที่สุดปฏิบัติแล้วต้องไม่มีตัวเราอันนั้นคือผลสำเร็จเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายบางคนทำไมปฏิบัติมาไม่ได้อะไรเหมือนเขาท่านอาจจะได้อะไรจากไม่ได้อะไรก็ได้เพราะชวนะเขาเสพทำหน้าที่เรียบร้อยไปแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออสุภลักษณะเกิดสิ่งที่ต้องทำลายความวิปลาสให้หมดไปตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นอาวุธชนิดหนึ่งที่ทำลายความเป็นสุภะสัญญาวิปลาสคือการเข้าถึงรูปขันธ์อสุภลักษณะซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดกับภิกษุณีหลายท่านและบรรลุกรณีศึกษาพระนางเขมาเพราะพระนางยังหลงความสวยงามอยู่ป่ะใช่ความสวยงามเป็นวิปลาสหรือเปล่าเป็นนะครับเป็นวิปลาสเพราะฉะนั้นสุภาลักษณะจึงละอะไรครับละสุภาสัญญาวิปลาสทุกวันนี้ความสวยท่านวิปลาสไหมทุกวันนี้ท่านวิปลาสไหมความสวยวิปลาสตอนอายุปัจฉิมวัยใช่เปล่าไม่เราวิปลาสต้องแต่เกิดแล้วล่ะความสวยของเราวิปลาสไหมล่ะวิปลาสต้องเกิดเพราะอะไรแต่บางคนโชคดีนะบางคนเกิดมาสวยแล้ววิปลาสแต่เราเกิดไม่สวยตอนแรกเลยไม่วิปลาสเพราะดั้งเดิมมันก็ไม่สวยอยู่แล้วเราลองชมเลยว่าละสุภาสัญญาวิละงานสำคัญคือละตัวนี้ครับโอ้โหแต่กว่าจะละตัวนี้ได้ต้องมีขบวนการเดินเยอะแยะแค่ละตัวนี้ตัวเดียวไม่ใช่ละง่ายๆนะต้องอาศัยอุปกรณ์เครื่องมือพวกนี้เข้าไปละส่วนตัวเวทนาสิ่งที่เป็นวิปลาสคลาดเคลื่อนคือสุขใช่หรือเปล่าสุขเนี่ยเป็นวิปลาสงั้นเวลาปฏิบัติสุขเกิดอย่าดีใจนะสุขอะสุขมีหลายเวอร์ชันนะสุขแบบสมถะถือว่าโอเคมีฌานรับรองเป็นอธิจิตแต่บางคนจากการสังเกตนั่งนิ่งๆ ไม่รับรู้อารมณ์บางครั้งอ่ะท่านสงบอยู่กับอารมณ์ที่ไม่รับอะไรเป็นอารมณ์ท่านว่าสุขไหมวันหนึ่งที่เราไม่รับอะไรเป็นอารมณ์ปู่ผมไม่ขอรับแล้วสุขไหมล่ะสุขแล้วก็นั่งนิ่งโอ้โหบาลังนี้สุขมากเลยบาลังนี้สุดยอดถามว่าบาลังนี้เป็นบัลลังก์อวิชชาป่ะอวิชชาแล้วก็นึกว่าตัวเองนั่งแล้วจนสุขแบบสุขยอดฉันต้องได้แล้วถูกทักเข้าไปด้วยว่าเล่าสภาวะให้กับวิปัสสนาฟังโอ้โหสุดยอดยอมได้นู่นได้นี่แล้วถามว่าถ้ามาว่าสุขเราได้นู่นได้นี่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นั่นแหละของวิปลาสวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงฉะนั้นตรงนี้ละอะไรครับสุขสัญญาวิปลาสครับสุขสัญญาวิปลาสแต่ถ้าบัลลังก์นี้ท่านจะพักผ่อนในสมาธิไม่ได้สมถะนะ
ม่ได้วิปัสสนาสามารถพักผ่อนในสมาธิได้ไหมอะไรนิ่มๆเขาเป็นสมาธิได้ไหมเพราะสมาธิเกิดกับทุกใดทุกตัวเลยนะแล้วคนส่วนใหญ่ชาวบ้านเขานั่งนิ่มๆไม่อะไรเลยแล้วสุดเบาเมื่อเช้าปวดหัวแทบตายคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่บัลลังก์นี้ไม่คิดอะไรเลยสุขก็ได้แต่ถ้าต้องการพักในสมาธิแล้วสุขเพื่อผ่อนคลายไม่เครียดไม่เป็นไรทำไปแต่ไม่ได้เป็นวิธีปฏิบัติเลยแม้แต่เล็กน้อยสำหรับในนะครับวินัยอาหารสิ่งที่เป็นอันตรายก็คือสันตติเสื่อมต่อใช่หรือเปล่าการที่จะทำลายสันตติให้ขาดลงได้ต้องปัจจุบันอารมณ์เท่านั้นใช่หรือเปล่าต้องปัจจุบันเท่านั้นแม้สิ่งเดียวที่ท่านปฏิบัติในยานที่หนึ่งต้องอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นครับแต่ส่วนใหญ่เราเลยปัจจุบันไหมล่ะเลยไปอยู่อดีตอยู่อนาคตเมื่อมีอดีตมีอนาคตนิวรณ์มันชอบมากมาครอบงำบัลลังก์นั้นเลยแต่ถ้ามีสติอยู่กับปัจจุบันทุกขณะสภาวะก็เกิดตรงปัจจุบันหรือเปล่าความแตกสลายเปลี่ยนแปลงก็ตรงปัจจุบันนะครั้นปัจจุบันนั้นแต่การเข้าถึงปัจจุบันเป็นเรื่องยากสุดไหมครับยากเพราะปัจจุบันจึงเกิดญาณหนึ่งญาณเดียวคือนามรูปปริเฉทญาณท่านผ่านญาณหนึ่งปัจจุบันได้เดี๋ยวญาณต่อไปให้ท่านเข้าถึงการทั้งสามให้เองถ้าเราได้นามรูปเห็นเป็นประจักษ์แล้วเราสามารถอนุมานไปอดีตได้ไหมนามรูปก็เหมือนวันนี้แหละสามารถอนุมานไปอนาคตได้ไหมก็เหมือนอย่างนี้ละความเป็นตัวตนบุคคลในอดีตในปัจจุบันเหลือแค่สภาวะรูปนามเหมือนกับท่านมีสติระลึกอยู่ในอาการโทสะปัจจุบันว่าคือการประทุสลายไม่เกี่ยวกับเราเลยแต่เป็นสังขารขันธ์กำลังทำงานเมื่อเป็นสังขารขันธ์กำลังทำงานอยู่นั้นขณะนั้นถามว่าอดีตก็เหมือนตอนนี้มะอดีตก็เป็นสังขารขันธ์ประทุสลายหรือเปล่าอนาคตเกิดคราวใดก็เป็นสังขารขันธ์ประทุสลายมะเจอตัวเราไหมครับไม่เจอถามว่าภายในภายนอกเหมือนกันมะโทสะภายในภายนอกเราเป็นอย่างนี้ท่านก็เป็นเหมือนเราคือโทสะไม่ใช่เราโกรธท่านโกรธนะที่พระองค์ทรงตรัสว่าเธอย่อมรู้ทั้งภายในภายนอกตัวเราอย่างไรคนอื่นก็ต้องเหมือนเราไม่อะไรไม่สงสัยสิ่งใดๆทั้งสิ้นเลยครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่สงสัยในอดีตอนาคตเลยตั้งแต่ปัจจยปริคยานเป็นต้นไปงั้นงานแรกยากสุดตามสติปัฏฐาน4คือนามรูปปริเฉทญาณคือทิฏฐิวิสุทธิเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4ต้องเดินตามอะไรไปด้วยในนามรูปปริเฉทญาณถูกไหมครับเป็นญาณที่1และต้องเข้าถึงความบริสุทธิ์ไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิครับเพราะใน16ญาณญาณที่ยากมากๆคือนามรูปปริเฉทญาณเพราะฉะนั้นวิญญาณขันธ์จริงๆเปลี่ยนแปลงแปรปรวนแต่เราเห็นทุกอย่างเป็นของเที่ยงมะเที่ยงทุกเราเห็นทุกอย่างเป็นของเที่ยงหรือเปล่าเที่ยงแน่นอนเพราะฉะนั้นการเห็นทุกอย่างของเที่ยงจึงเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติจึงอนิจจลักษณะจึงเป็นอวิชชนิหนึ่งที่ละอะไรครับนิจจสัญญาวิปลาสแต่สำหรับในอนัตตลักษณะบังคับบัญชาไม่ได้ก็ละความเป็นอัตตะตัวตนในที่สุดต้องละตัวตนหรือเปล่านี่ก็บอกแล้วไงละตัวตนแต่ตราบใดถ้ามีตัวเรารู้หลุดออกหมดเลยมะที่มาเล่ากันตัวเองรู้ทั้งหมดใช่ป่ะตั้งแต่ต้นมาเนี้ยเรารู้นู่นแต่ตอนนี้เราศึกษาเรารู้ได้มะตอนนี้เราสุตตะต้องมีตัวเรารู้มะรู้แต่ปฏิบัติต้องไม่มีตัวเรารู้ถูกไหมครับตอนที่เราเข้าใจมีตัวเราเข้าใจได้แต่เข้าถึงต้องเป็นสภาวะใช่หรือเปล่าเข้าถึงแล้วต้องไม่มีตัวเรานะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเรียนแล้วเราเข้าใจแล้วเมื่อไหร่จะเข้าถึงอ่ะไม่รู้เมื่อไหร่ไม่ทราบเพราะฉะนั้นในอนัตตลักษณะอนัตตลักษณะจึงละอัตตะสัญญาวิปลาสวิปลาส
พระผู้มีพระเจ้าทรงตรัสถ้าเป็นสมถะต้องมี6จริตถ้าเป็นวิปัสสนามี2จริตไม่ทรงนอกก็นิ่งภายในพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าเธอภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งอยู่ที่เชตวันภิกษุทั้งหลายเธอกำลังพูดอะไรอยู่ภิกษุกำลังพูดปฏิบัติธรรมพระองค์ตรัสสั้นๆเนี่ยภิกษุเธอจงไม่ไหลไม่แลไม่นิ่งจบแล้วพระองค์ก็เข้ากุฏิภิกษุงงไม่งงงงแล้วท่านงงไม่งงงงถูกแล้วไม่ไหลไม่นิ่งเมื่อนั้นภิกษุทั้งหลายก็เลยต้องไปถามอาสิติมหาสาวกองค์หนึ่งที่ขยายความยอดเป็นพิสดารองค์นี้ชื่อว่าใครครับรู้ไหมที่ขยายความย่อให้พิสดารน่ะไม่ใช่พระมหากัจจยานะโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยเนาะเก่งเนาะเขาดูหน้าตาจริงๆได้ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นพระมหากัจจยานะท่านเลยบอกว่าตามที่บอกเบื้องต้นส่วนใหญ่เราไหลไหลนี่เป็นกามสุขาริกานุโยคหรือเปล่าใช่นิ่งคืออะไรอัตตะกิเลมัฏฐานุโยคแต่การไหลไหลไปกามภูมิ11ถูกไหมแต่นิ่งนิ่งไปอะไรพรหมโลกได้ไหมฝ่ายสมถะคือนิ่งหรือเปล่านิ่งอย่างเดียวให้สมาธิแนบแน่นยิ่งนิ่งเท่าไหร่สมาธิแรงเท่าไหร่ยิ่งได้ถึงฌานเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่านิ่งเท่าไหร่ก็เป็นโทษเพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสว่าแม้นิ่งอยู่คือสมถะก็ต้องเข้าสู่มัชฌิมปฏิปทาหรือเปล่าเอาสมถะเป็นบาตรเพื่อเข้ามัชฌิมทาคือวิปัสสนานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้พระองค์เลยตัด2จริตเจริญหนึ่งไหลคือตัณหาจริญเจริญที่นิ่งคือทิฏฐิจริญครับคราวนี้เรามาดูครับเอที่เขาบอกไม่ให้ใช้สีแดงมองไม่ชัดสีแดงได้ไหมนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งนะอันนี้เหมาะสำหรับอะไรครับส่วนใหญ่เดินเนี่ยนิ่งภายในเปล่าหรือไหลไหลแน่นอนเดินก็เดินไปไหลไปเรื่อยๆแล้วก็ดูเดินมาชั่วโมงแล้วจะหมดแล้วปฏิบัติเสร็จแล้วก็เดินไปอย่างนั้นน่ะมันไหลจึงเหมาะกับตัณหาจริตส่วนเวทนาก็ทำนองเดียวกันเกี่ยวกับตัณหาจริตแต่เนื่องจากพระองค์ทรงตรัสว่าตัณหาจริตมีสองฝ่ายปัญญาน้อยกับปัญญามากเพราะฉะนั้นงานทั้งหมดถ้าว่างานไหนที่ง่ายที่สุดกายเวทนาจิตหรือธรรมกายนั้นจึงเหมาะกับตัณหาจริตปัญญาน้อยที่มีอะไรครับมีปัญญาน้อยส่วนในเวทนาตัณหาจริตดูยากกว่ามั้ยยากกว่าเพราะส่วนใหญ่เอาเวทนาไปผูกกับกายพระองค์ทรงตัดเวทนาในเวทนาแต่ดูเวทนาท่านไปดูที่กายใช่หรือเปล่าถามว่าผิดบัพพะหรือยังท่านผิดบัพพะไปหรือยังท่านผิดบัพพะไปแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวทนาแต่ส่วนใหญ่ปวดหัวปวดฟันไปจี้ที่ฟันจี้ที่ขาจี้ที่น่องปวดแล้วสู้มันปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะปวดน่องหายโอ้สุดยอดเลยบัลลังก์นี้มันผิดตั้งแต่ต้นแล้วครับต้องดูเวทนางั้นดูเวทนามากกว่าดูยากกว่าดูกายไหมครับยากกว่าจึงเป็นตัณหาจริตที่มีปัญญาเยอะครับที่มีปัญญามากสำหรับจิตตาดูยากกว่ามรรคเปลี่ยนแปลงจากสิ่งหนึ่งสู่สิ่งหนึ่งยากงั้นการดูจิตยากมั้ยยากส่วนใหญ่ดูจิตใครเป็นคนดูจะเราน่าเป็นคนดูติดที่เราตลอดมันยากกว่าเพราะว่าจิตละเอียดแต่กายหยาบสุดเพราะฉะนั้นในวิญญาณขันธ์สัญญาสังขารขันธ์3ขันธ์นี่ครับนะครับเหมาะกับทิฏฐิจริตทิฏฐิจริตในธรรมมาก็เหมาะกับอะไรครับทิฏฐิจริต
ถามว่าระหว่างจิตตากับธรรมาอะไรยากกว่ากันธรรมายากกว่าเพราะฉะนั้นวิญญาณขันธ์หรือนะครับจิตตานุปัสสนาเป็นทิฏฐิที่มีปัญญาน้อยส่วนทิฏฐิจริตตัวนี้ของธรรมาเป็นทิฏฐิที่มีปัญญามากมันทั้งหมดเนี่ยไหลลงมาสู่ธรรมานุปัสสนาด้วยแหละเนาะเราถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตอนอยู่โพธิบัลลังก์ในที่สุดพระองค์มาบรรลุในสติปัฏฐานหมวดไหนธรรมามั้ยธรรมาแล้วในธรรมาหมวดไหนขันธ์อายตนะโพชฌงค์นิวรณ์อริยสัจจะ4ถูกต้องอริยสัจจะ4เพราะในหมวดนี้เป็นหมวดอริยสัจจะ4ที่ทำลายลายอวิชชาอันนี้สรุปพอสังเขตดังนี้ที่ยกมานี้ความจริงจะยกแค่เจตสิกเดี๋ยวมันไม่พบท้วนถูกไหมเราเลยยกทั้งแผงขึ้นมาเลยครับเขาส่งอย่างนี้หมายความว่าไงหนออ๋อเบขอบคุณนะเดี๋ยวมาเจอพี่แจ๊คหัวเราะใหญ่ได้ครับตัวเขาลอยจริงๆเหรอตัวลอยจริงๆค่ะแต่บางคนก็พี่คืออย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าใครนิโสว่า
ป็นเวลา14:50 ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านโปรดประจำที่นักตำแหน่งสภาแห่งนี้จะเปิดการสัมมนาแล้วความจริงเราเรียนไม่สอบก็ดีเนาะไม่ต้องเล่งๆแล้วเหนื่อยแล้วเครียดมาดูอีกหนึ่งตารางสรุปตามที่กลับเรียนว่าเจตสิกเดี๋ยวพฤหัสหน้าอ๋อขอบอกพฤหัสหน้าเราหยุดเนาะแล้วก็จะขึ้นเรื่องของสังขารในสัมปโยคในวิธีแบบไม่ท่องตัวเลขวิธีทำไมถึงประกอบทำไมถึงไม่ประกอบเพราะเหตุผลใดๆถอดนักคราวนี้มาดูหนึ่งตารางแล้วสรุปเลยเพราะเนื่องจากสติปัฏฐาน4กับนามรูปปริเฉทญาณเรื่องเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นตารางนี้ก็มีประโยชน์ก็เอาตารางของวิปัสสนาภูมิ6ลงไปสู่นามกับรูปเท่านั้นอีก1ตารางจำง่ายดีนะครับที่แสดงไปแล้วอันนี้ท่านไปท่องสักนิดนึงนะจะได้เป็นตารางจำแนกสติปัฏฐาน4เป็นฐานข้อมูลอย่างหนึ่งส่วนเนื้อความละเอียดยังไงเดี๋ยวเรายังไงเรียนมันต้องมาจบที่ปริเฉทที่9แน่นอนเพราะที่นี้เราเรียน9ปริเฉทเท่านั้นนะเราไม่ได้เรียนตามจบถึงมหาเอกนะ9ปริเฉทพอคราวนี้เรามาดูครับวิปัสสนาภูมิ6นะครับส่งเคราะห์ลงไปในนามรูปปริเฉทญาณวิปัสสนาภูมิ6ได้แก่ขันธ์อายตนะธาตุสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจจะ4สรุปแล้วทั้งหมดก็เหลือเพียงแค่รูปธรรมกับนามธรรมเท่านั้นเนาะคราวนี้เรามาดูนะครับก็นำจากอะไรอีกแล้วปรมัตถธรรมนี้แหละไปแสดงอีกแล้วฉะนั้นทุกอย่างต้องมาเริ่มต้นที่ปรมัตถธรรมนามธรรมนะครับแล้วก็รูปธรรมความเป็นนามธรรมปรมัตถธรรมปรมัตถธรรม4เดี๋ยวแว่งพื้นที่ก่อนนะน่าจะพอไหมน่าจะพอขัน5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22แล้วอะไรครับอริยสัจจะ4มีทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคหมดไปแล้วนามธรรมตามที่เรียนทราบทั้งจิตและเจตสิกเรียกว่านามธรรมทั้งหมดเนาะงั้นองค์ธรรมปรมัตถ์ได้แก่จิต89เจตสิกเท่าไหร่ครับเจตสิก52นิพพาน
นิพพานเป็นนามธรรมนะครับนิพพานเป็นนามธรรมรูปธรรมได้แก่สุขุมรูปเท่าไหร่ครับ16โอราริกรูปเท่าไหร่12ขอแยกเป็น2ส่วนนะโอราริกรูปก็ได้แก่นะครับประสัททรูปเท่าไหร่ครับ5วิสยะรูป4หรือ7ประกาศไหมคะประกาศ6899ครับมีมั้ยจะออกกันต่อไม่ได้ไม่มีไม่มีอะไรพี่ขอบคุณนะอ๋อครับไม่จะครับคราวนี้เรามาดูนะอันนี้ปรมัตถธรรมจากภาพนี้สรุปแล้วทั้งหมดไหลลงสู่อะไรครับไหลลงสู่ปรมัตถธรรมแล้วเข้าสู่อะไรเพียงแค่นามธรรมและรูปธรรมเท่านั้นเองในที่สุดทั้งหมดนี้มีเพียงแค่เท่านั้นครับรูปกับนามถามว่าจิต89จำแนกโดยความเป็นขันจิต89ทั้งหมดเรียกชื่อว่าขันอะไรครับท่านตอบกันแล้วใช่ป่ะอ๋อจิต89เป็นวิญญาณขันธ์เจตสิก52ได้แก่กี่ขันธ์3ขันธ์เรียนสูงขึ้นเราใช้ว่าเจตสิกขันธ์3ขันธ์3พระนิพพานเป็นขันธวิมุตติทั้งหมดนี้16บวก5บวก7เป็น28เรียกว่ารูปขันธ์ตอนที่เคยแสดงไปแล้วครั้งหนึ่งในอนัตตลักขณสูตรพระวินัยเล่มที่6ข้อความที่20พระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนะครับขันธ์ทั้งหมดเหล่านี้มีอาการ11อย่างอาการ11อย่างได้แก่อดีตปัจจุบันอนาคตภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวปานี่ไกลใกล้นั้นอาการ11อย่างจึงเรียกขันธ์5แม้สัญญาดวงเดียวเวทนาดวงเดียวก็เป็นขันธ์ได้ด้วยอาการ11อย่างแต่เพราะเหตุใดนิพพานเป็นขันธวิโมกข์พระนิพพานครบ11อย่างไหมพระนิพพานมีการรับรองไหมไม่มีเพราะพระนิพพานใครจะอธิบายได้ไหมเพราะไม่มีการรับรองใดๆเพราะพระนิพพานไม่มีอดีตปัจจุบันอนาคตพระนิพพานเป็นของภายในไอ้เป็นของภายนอกไม่ใช่ภายในพระนิพพานเป็นของละเอียดพระนิพพานเป็นของปราณีพระนิพพานของไกลเพราะในอาการ11อย่างพระนิพพานได้เพียงแค่5ใน11จึงเรียกว่าขันธวิมุตติส่วนเดียวรูปขันธ์สรุปแล้วขันธ์5ก็เหลือเพียงแค่ลายนามกับรูปอายตนะถามว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงขันธ์5ในพระสูตรชื่อว่าอะไรครับสูตรเราถามท่านว่าสูตรที่ประกาศความเป็นโสดาบันครั้งแรกกับพระอริยะองค์แรกสูตรนั้นชื่อว่าธรรมจักรแต่สูตรที่เป็นพระอรหันต์อุบัติขึ้นในโลก5องค์สูตรนั้นชื่อว่าอนัตตลักขณสูตรนี่แหละคือยกอนัตตและเป็นพุทธพจน์ด้วยถามว่าขันธ์5ก็คือปัญจทั้ง5ฝั่งถามท่านว่าอายตนะ12ใครฟังอันนี้ท่านใช้กำลังคิดนึกอยู่หรือเปล่าแต่ละวันหน้าตาคิดนานมากเลยเดี๋ยวจะเลย3โมงครึ่ง
บอกเลยแล้วกันนะเหตุการณ์เกิดขยาศีรษะไม่ได้ถามบุคคลถามสูตรสูตรอาทิตตปริยายสูตรนี่แหละสูตรว่าอาทิตตในที่สุดอาทิตตปริยายสูตรฟังก็คือเสมอกับขันห้ามะเสมอกันเลยก็เหลือเพียงนามรูปเพราะฉะนั้นจิต89เรียกวิญญาณขันจิต89เรียกอายตนะเดียวว่ามนายตนะเรียนมาเยอะแยะสรุปตารางเดียวเลยแค่นามรูปจบท่องเยอะเพื่อสอบแต่เราแค่ตารางเดียวเนาะถามว่ามนาต้องคู่กับธรรมาใช่หรือเปล่าถูกไหมเจตสิกขันธ์3นิพพานและสุขุมวิทย์16เป็นธรรมายตนะนี่ครับถึงอะไรเลยครับอันนี้คืออะไรครับโอ้ยสายตาไม่ดีใช่ไหมนี่หลักคืออะไรครับธรรมายตนะครับแสดงพระนิพพานเป็นอายตนะอ้าเปล่าพระนิพพานเป็นธรรมายตนะมั้ยถ้าไม่ใช่เราจะได้ลบตรงนี้ออกใช่เปล่าอะเร็วๆบอกลบนะไม่มีใครถามว่าพระนิพพานเป็นขันธ์มั้ยเป็นอายตนะได้มั้ยได้คือธรรมายตนะนั้นธรรมายตนะพระนิพพานเป็นอารมณ์ภายนอกหรือภายในภายนอกธรรมาคือภายนอกถามว่าประสาททะลุ5ประสาททะลุ5เป็นอายตนะภายในภายนอกเป็นภายในได้5อายตนะใช่เปล่าได้ตั้งแต่อะไรจากขายตนะจนถึงกายายตนะเป็นที่สุดถามว่าวิสยารูป7เป็นอายตนะภายนอกใช่หรือเปล่า2อันนี้ต้องคู่กันใช่มั้ยงั้นทั้งคู่เรียกว่าโอราดิกรูป12หรือเปล่าสุขุมรูป16งั้นคู่นี้คือโอราลิกรูป12ครับสุขุมรูป16ก็คือรวมเป็นรูป28สมัยรวดเรียนจุลตรีก็เรียนกันเรียนจุลโทก็เรียนกันแยกกันไปจุเลศก็เรียนแยกเท่ากับแต่ละชั้นท่านเรียนแบบสัมปยุตหรือวิปยุตหลังจากนั้นเราก็แยกไม่รู้เรื่องเลยเลยคราวนี้ตารางนี้รวมหมดเลยทุกชั้นเข้ามาหมดทีเดียวเลยเนาะถามว่าวิสยารูป7ได้5อายตนะภายนอกได้แก่อะไรบ้างรูปายตนะถึงโผฏฐัพพายตนะเป็นที่สุดออกมาแล้วในที่สุดอายตนะสรุปก็เหลือเพียงแค่นามกับรูปคราวนี้มาดูธาตุถามว่าใครฟังธาตุแล้วบรรลุตอบถูกมีตั๋วฟรี2คณะคุณยาพรกับคุณอัญชลีตั๋วเต็มเป็นการพูดป้องกันตัวเองมากเลยว่าไม่มีตั๋วให้งั้นก็เหลือคุณอ้อคนเดียวที่ยังมีตั๋วอยู่เต็มเต็มปรากฏการไม่น่าเชื่อตัวเต็มทุกคณะทุกที่ทุกแห่งทุกไฟเจมโหแปลกมากเลยอะเต็มจริงๆตอนนี้มีแต่คนจะดึงคนออกนะเดี๋ยวหาว่าคุยนี่ไม่ได้คุยเลยนะนี่แค่อารัมภบทเฉยๆธาตุอาคัยธาตุ18เนี่ยมีเยอะแต่มีส่วนหนึ่งในธาตุฟังนิดหน่อยก็บรรลุได้ตอบดังๆสิจะได้ชื่อเสียงดังถูกต้องตกลงแกได้ตัวแกเองแกเลยไม่ต้องเสียตัวดีนะที่แกตอบถูกไม่ให้เสียตัวพระโมคคัลลานะอีกท่านหนึ่งคือใครถ้าทานจิตตชรูปนานมากพระราหุล
พูดเหรอใช่แล้วพูดอยู่เนี่ยต่อให้เทวดาก็ไม่ได้ยินน่ะพระราหุลพระราหุลใช่เพราะนั้นแต่ขอโทษนะพระองค์แสดงธาตุละเอียดกว่าขันธ์อายตนะป่ะจิตอย่างเดียวเป็นเวทขันธ์เป็นมนาแต่แสดงถึง7ธาตุได้7ธาตุครับจิตอย่างเดียวได้7ธาตุนะจักขุวิญธาตุชลระโสตะคานะชิวหากายะ3ปฏิจฉจิต2ปัญจทวาร1เป็นโนนอกนั้นทั้งหมดที่เหลือเป็นมโนวิญญาณธาตุเพราะฉะนั้นมนายตนะออกมาเป็น7ธาตุคือจักขุวิญญาณธาตุจนถึงอะไรเป็นที่สุดเอาทีเดียวกว่า7เลยดีมั้ยคืออะไรล่ะมโนวิญญาณธาตุครับก็คือทั้งหมดกี่ธาตุครับ7ธาตุนะเห็นพอ7ธาตุแสดงว่าละเอียดกว่านะแยกออกมาเลยเจตสิกถามว่าธรรมใดเป็นธรรมายตนะธรรมนั้นก็คือธรรมธาตุมั้ยองค์ธรรมเดียวกันไปอะไรครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมคืออะไรครับใส่ตรงนี้เลยละกันเรียกว่าอะไรไปด้วยครับธรรมธาตุพระผู้มีพระภาคเจ้ารู้โดยอาสยานุสยญาณอินทริยปโลปริยติญาณรู้ว่าใครบุคคลใดสาวกใดควรฟังอะไรพระองค์ก็แสดงตามนั้นใช่ป่ะบางท่านมาฟังขันธ์อายตนะบางท่านฟังธาตุถามว่าจักขายตนะคือจักขุประสาทก็คือจักขุธาตุตัวเดียวกันหรือเปล่าแสดงว่าธาตุก็คือได้แก่จักขุธาตุจนถึงอะไรกายธาตุเป็นที่สุดธาตุภายนอกมีไหมมีเป็นอะไรครับรูปธาตุจนถึงโผฏฐัพพธาตุถ้าท่านรู้ตรงนี้เรียนมหาเอกไม่ยากตรงนี้จักขายตนังถูกป่ะจักขายตนังจักขุวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมนังและอะไรต่อวัตถุปุเรชาตะปัจเจนะปัจโยรูปายตนังจักขุวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังอารมณะปัจเจนะปัจโยยังหรือยังยังนะยังอารัพพะเยธรรมาอุปชันติเตธรรมาเตสังธรรมานังอารมณะปัจเจเยนะปัจเจโยตารางนี้ได้นะในปัฏฐาน47อยู่ในมือตรงนี้หมดเลยนะครับคราวนี้เรามาอินทรีย์มีความเป็นใหญ่ถามว่าความเป็นใหญ่ต้องหมายถึงภายในคนในสัตว์เท่านั้นหรือเปล่าใช่ไหมโต๊ะเป็นอินทรีย์หรือเปล่าไม่แสดงว่าขันธ์อายตนะธาตุลงปรมัตถธรรมได้หมดไม่หมดสงฆ์ธรรมปรมัตถธรรมได้หมดไม่หมดแต่อินทรีย์2พระเจ้าแสดงบางส่วนเพราะภายในคนในสัตว์อินทันติปรมะอิสริยังกโรติติเท่ากับอินทริยานี้ธรรมเหล่าใดมีความเป็นใหญ่มีอำนาจเฉพาะตนธรรมนั้นชื่ออินทรีย์แสดงเฉพาะบางส่วนเท่านั้นไม่แสดงทั้งหมดเหมาะกับผู้ที่มีปัญญาทำไมเยอะก็เลยแสดงบางส่วนพอถามว่าจิต89เป็นวิญญาณขันธ์เป็นมนายตนะเป็นอะไรธาตุ7เป็นอินทรีย์ชื่อว่ามะนินทรีย์ถามว่าเจตสิกพระองค์แสดงอินทรีย์หมดไม่หมดนามอินทรีย์ตรงนี้นามอินทรีย์องค์ธรรม8แต่จิตใช้เป็นหนึ่งแล้วเหลือเจตสิกองค์ธรรม7มีอะไรบ้าง
เวทนาเวทนานะรวมอะไรเลยถ้าว่าโดยอินทรีย์เวทนามี5อินทรีย์สุขินทรีย์สมนัสขินทรีย์ทุกขินทรีย์ธมนัสขินทรีย์และอุเบกขินทรีย์รวมองค์ธรรมคือเวทนาเจตสิกตัวเดียวแล้วยังมีอะไรอีกรูปชีวิตอินทรีย์มั้ยใช่ป่ะรูปชีวิตเอ้ยไม่ใช่ชีวิตอินทรีย์เจตสิกแบบพวกท่านอย่าเชื่อคนง่ายสิบอกว่ารูปชีวิตมีท่านพระอาจารย์บอกไม่ใช่อยู่องค์เดียวชีวิตตินทรีย์เจตสิกแล้วก็อะไรอีกครับอีก5คืออินทรีย์อยู่ในอะไรอินทรีย์5สัตทินทรีย์สัตทินทรีย์อะไรอีกวิริยินทรีย์สตินทรีย์วิไม่พอขออนุญาตเอานี้ออกสตินทรีย์สมาธินทรีย์แล้วก็ปัญญินทรีย์ทั้งเจตสิกเท่าไหร่52คัดมาเพียงแค่อินทรีย์7แต่นอกนั้นเจตสิกแสดงหมดไม่หมดหมดแต่อินทรีย์แสดงไม่หมดอินทรีย์แสดงไม่หมดมีแค่นี้แล้วก็ถามว่าจักขุประสาทมีความเป็นใหญ่ไหมจักขุนศรีหรือเปล่าตรงนี้พระองค์แสดงในสามัญญผลสูตรให้กับพระเจ้าสัตตุฟังได้ฟังเรื่องอินทรีย์นั่นแหละภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ว่าเพราะอะไรเพราะจักขุรู้เพราะรูปารมณ์ภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ว่าจักขุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุนสีเธอจงเป็นผู้ไม่ยึดในนิมิตและอนุพยัญชนะนิมิตคืออะไรนิมิตก็คือความเป็นชายหญิงอนุพยัญชนะในชายหญิงบ่งบอกว่าชื่อใครๆด้วยอนุพยัญชนะคือปีกย่อยของใบหน้าคืออนุพยัญชนะคิ้วอย่างนี้จมูกอย่างนี้ปากอย่างนี้เป็นอะไรอนุพยัญชนะอันนี้คือพระองค์ทรงตัดในคำเดลเรื่องอินทรีย์กับพระเจ้าอัจฉริยสตูตอนที่ท่านวิปลาสอ่ะที่ท่านพ่อข้าพ่อตายและพระเทวทัตถูกสูบแล้วท่านกลัวมากเลยกลัวถูกสูบพระองค์เลยแสดงอินทรีย์ตัวนี้ที่วัดชีวกะกัมพวันของหมอชีวกะโกมารพัฒน์คราวนี้จักขุธาตุเป็นจักขุนศรีมั้ยจักขุนศรีถึงแรงกายินทรีย์พันธาเราได้จากขายนะจากขุนศรีก็ได้ไหมจากขายตนังจากครูวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตะกานันจะธรรมานังอินทรียะไม่ใช่อินทรียะอันนี้อินทรียะอยู่ตรงไหนอะไรครับวัตถุปุเรชาตะปัจเจเยนะปัจโยจากคุณทริยังจากขุวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังอินทริยปัจเจเยนะปัจโยถามว่ารูปบางส่วนในเนี้ยในสุขุมโลกพระองค์ยกอินทรีย์โดยเป็นสภาวะเพศชายเพศหญิงหรือเปล่าสภาวะเพศชายเพศหญิงแสดงเป็นอินทรีย์หรือเปล่าเอาใหม่ครั้งที่3แสดงความเป็นสภาวะเพศ2เป็นอินทรีย์หรือเปล่าอิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์ถามว่านี่คืออินทรีย์22ใช่ป่ะปัญญาตัวนี้ทางโลกิยะแต่ปัญญาทางโลกุตระซ่อนอยู่ในปัญญินทรีย์ตัวนี้คืออนัญญาตัญญสามิตินทรีย์อัญญินทรีย์อัญญาตาวินทรีย์ตัวนี้แต่ปัญญาในโลกุตระอาศัยอารมณ์ของปัญญาในอินทรีย์19และอินทรีย์19เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาใช่หรือเปล่าเมื่อได้อินทรีย์19มันถึงเข้าสู่อินทรีย์3อนัญญาตัญญสามิตินทรีย์โสมัส
อันยินทรีย์คือโสผลถึงอรหัตมรรคแล้วก็อะไรอัญญาตาวินทรีย์คืออรหัตผลตรงนี้แหละอินทรีย์22พระองค์จำได้ออกมาเป็น3ปัจจัยนี่นามอินทรีย์องค์ทำเท่าไหร่7บวกกับจิตเป็น1นามอินทรีย์องค์ทำ8เป็นสหชาตินทริยปัจจัยเป็นปัจจัยที่1ถามว่าในชีวิตอินทรีย์ตรงนี้พระองค์แสดงในเรื่องเอามีรูปชีวิตอยู่ด้วยใช่เปล่าพระองค์แสดงรูปชีวิตเป็นปัจจัยเป็นชาติหนึ่งด้วยมั้ยใช่ใช่ชาตินี้ชื่อว่ารูปชีวิตตินทริยชาตินะครับแล้วก็เป็นมีอะไรอีกตรงนี้มีประสาททะลุ5เท่านั้นเนาะใช่หรือเปล่าก็เป็นอะไรครับเป็นอะไรรูปอินทรีย์ใช่หรือเปล่านี่รวมนั้นจึงออกมาเป็น3ปัจจัยคืออะไรปุเรชาตินทริยปัจจัยสหชาตินทริยปัจจัยและชีวิตตินทริยปัจจัย3ปัจจัยในคัมภีร์ปัฏฐานอยู่ในนี้อะคราวนี้ต้องมาดูทุกข์ถามว่าทุกขสัจจะจาก89ได้เพียง81เท่านั้นใช่หรือเปล่าใช่งั้นได้เพียงแค่โลกิยะเท่าไหร่81เจตสิกได้หมดไม่หมดได้เท่าไหร่5เท่าไหร่51เว้นโลภะรูปทั้งหมดเป็นทุกข์มั้ยเป็นรูปโลภะดวงเดียวจะเป็นสมุทัยนิพพานตัวเดียวเป็นนิโรธองค์มรรค8ก็ได้แก่เจตสิก8ดวงใช่หรือเปล่าเจ8ดวงถามว่าในตัวทุกข์เนี่ยมีเจตสิก8ดวงเป็นสัมมาทิฏฐิมีมั้ยมีมั้ยมีสัมมาสังกัปปะมีสัมมาวาจามีสัมมากัมมันตะมีสัมมาอาชีวะมีสัมมาสมาธิมีสัมมาวายามะมีมั้ยมีสัมมาสามาหิริไม่มีก็พวกท่านกำลังเพลินๆอ่ะมีแล้วย้อนอยู่ไม่มีเกือบจะหลุดถามว่าองค์ธรรม8เจตสิกอยู่ในนี้ใช่เปล่าของพวกเราใช่ไหมงั้นองค์ธรรมสัมมาทิฏฐิปัญญาเป็นทุกข์หรือสมุเป็นทุกข์หรือเป็นองค์มรรคสัจจะของเราอ่ะเป็นทุกข์พออยู่ในนี้แสดงว่าปัญญาเป็นกิจควรกำหนดรู้ปัญญาด้วยหรือเปล่าทุกข์คือกำหนดรู้ใช่เปล่าใช่แล้วอยู่ในนี้แต่องค์มรรคก็ได้อะไรนั่นเองเจตสิก8ดวงเหมือนนี้แหละแต่อยู่ในมรรคจิตแต่นี่อยู่ในมหากุศลงั้นตรงนี้อะไรครับองค์มรรค8ตัวนะองค์มรรค8ในอะไรมรรคจิตเท่าไหร่4นับองค์มรรค8เป็นมรรคสัตว์นะไม่ได้นับมรรคจิตนะนับเจตสิก8ดวงนะถามว่ามรรคจิตเป็นมรรคหรือเปล่ามรรคจิตอ่ะองค์มรรคนับเจตสิก8ดวงเป็นมรรคสัจจะแต่อยู่ในมรรคจิตเราถามว่ามรรคจิตเป็นมรรคสัจจะหรือเปล่าเอาใหม่องค์มรรค8เจตสิก8ดวงเท่านั้นที่อยู่ในมรรคจิตองค์มรรค8เท่านั้นที่อยู่ในมรรคจิตสมาชิก8ท่านอยู่ในบ้านนับสมาชิกไม่ได้นับบ้านเข้าใจยังนับสมาชิกที่อยู่ในบ้านนี้นับองค์มรรค8ที่อยู่บ้านนี้นับแค่สมาชิก8เป็นอะไรมรรคสัตว์แสดงว่าบ้านหรือมรรคจิตเนี่ยเป็นมรรคสัตว์จ๋าเปล่าเอาใหม่เนาะเอาใหม่อีก2คนไม่ได้แล้วนะเพราะอย่าเกิน3โมงครึ่งเอาใหม่ไม่งั้นงงนี่กำลังพูดถึงองค์มรรคเลย8ในนี้ไม่ได้นับตัวจิตแต่นับองค์มรรค8ระวังว่าเพราะฉะนั้นองค์มรรค8เป็นมรรคสัจจะเปล่ามรรคจิตเป็นหรือเปล่าไม่เป็น
ตัวมรรคจิตเป็นหรือเปล่าเอาใหม่ทีหนึ่งนะความเพียรพยายามอยู่ตรงไหนความสำเร็จต้องอยู่ตรงนั้นตรงเนี้ยเชื่อเปล่าว่าจุลโทใช่เปล่างงตั้งบัตรนั้นจงบัตรนี้ยังงงอยู่เลยท่านต้องทำให้เข้าใจให้ได้เอาใหม่นะนับองค์มรรค8เหมือนมรรคจิตเหมือนบ้านให้องค์มรรค8มาอยู่เพราะฉะนั้นอย่างบ้านหลังนี้มีสมาชิก8คนนับสมาชิกไม่ได้นับบ้านโอ้โหมาออกคำนี้ก็ยังชั่วหน่อย อ้าวถามใหม่องค์มรรค8เป็นมรรคสัตว์แต่อยู่ในนี้นะเหมือนบ้านทำว่าบ้านแล้วมรรคจิตเป็นมรรคสัตว์หรือเปล่าเดี๋ยวเราขอบกั้นลมหายใจแป๊บนึงก่อนเอาใหม่เอาใหม่พอท่านบอกว่าเป็นเนี่ยเราถึงพูดถึง6ครั้งแล้วว่าถ้าพูด6ครั้งท่านก็เปลี่ยนไม่เป็นสักครั้งหนึ่งได้ไหมอ่ะเปลี่ยนก็บอกไม่เป็นเซ่เราสาวบอกว่าอันนี้องค์มรรคในนี้ไอ้นี้เป็นแล้วนี่เป็นแบบท่านก็บอกเป็นแล้วก็บอกซ้ำไปนี่ท่านก็เป็นถ้าเป็นเรานะทำมาวิจัยเราตอบไม่เป็นละใช่เปล่าที่เราประมาณในสำนวนเราท่านเข้าใจสมาชิก8คนในบ้านในบ้านหลังเนี้ยไม่นับบ้านแต่นับสมาชิกในบ้านสมมติว่ามี2บ้านสมาชิก8ในบ้านหลังนี้เป็นมรรคสัจจะหรือเปล่าไม่เป็นแต่สมาชิกนี้ในบ้านหลังนี้สมาชิกเป็นมั้ยเป็นบ้านเป็นมั้ยไม่เป็นเค้ายังชั่วหน่อยเค้ายังชั่วเค้ายังชั่วคืออะไรเค้ายังไม่ดีอ้าวเวลาท่านพูดท่านอยากบอกเขายังชั่วคำว่าชั่วไม่ดีฟังนะเสียท่านบอกเออเขายังไม่ดีเพราะไม่ดีก็คืออะไรนั่นเองชั่วนั่นแหละอ้าวเวลาจะบอกเออค่อยยังชั่วอย่าพูดคำนี้นะมันเป็นคนอื่นฟังแล้วไม่ดีท่านบอกอ้าค่อยยังไม่ดีหน่อยก็ไม่ดีกับชั่วเหมือนกันหรือเปล่าอุ้ยก็ยิ่งงงอยู่เนี่ยอย่าใช้วาทะเยอะเลยหรอกนี่มาอ้าแสดงมรรคจิตใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มรรคจิตจึงเป็นสัจจะหรือเปล่าจึงเรียกมรรคจิตตุบาทเป็นสัจจะวิมุตติผลละจิตเป็นสัจจะหรือเปล่าไม่เป็นนั้นผลละจิตทั้งก้อนเป็นสัจจะวิมุตติอาการเริ่มดีขึ้นยังโอเคอันนี้ทั้งหมดคือไหลลงสู่อะไรหมดเลยรูปนามทุกอย่างอ้าวคราวนี้เรามาดูสุดท้ายปฏิจจสมุปบาทอันนี้ลงนะปฏิจจมีอะไรบ้างอวิชชาเราอยากอยู่ให้อยู่ตารางเดียวกันนะอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยาท่านเห็นว่านามตัวนี้นามตัวนี้หมายถึงเจตสิกอย่างเดียวนะแต่นามตัวนี้หมายถึงจิตและเจตสิกนะเราถึงบอกเสมอว่านามในปฏิจจคือเจตสิกส่วนจิตคือวิญญาณนามไปแล้ววิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทนปัจจยาภวโภวะปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาสะถามว่าวิชาเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นนามองค์ธรรมคือโมหะ
เจสังขารเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นนามคือตัวเจตนาที่เราบอกท่านเสมอสังขารตัวนี้ยังแบ่งออกสามสังขารนะปุญญาอปุญญาอเนชาส่วนใหญ่ปฏิบัติเราได้ปุญญาตัวนี้ใช่ปะเป็นถือว่าเป็นบุญไหมเป็นปุญญาพิสังขารนะแต่ไม่ใช่สติปัฏฐานสี่นะวิญญาณก็หมายถึงจิตใช่หรือเปล่าจิตส่วนนามคืออะไรอันนี้คืออะไรครับจิตนามคือเจตสิกรูปคือกรรมชรูปสลายตนะหมายถึงอายตนะภายนอกหรือภายในภายในเพราะว่าปฏิจจแสดงภายในคนในสัตว์เหมือนอินทรีย์ใช่หรือเปล่าถ้าเป็นภายนอกภายในเรียกอายตนะ12แต่ตอนนี้พระองค์ใช้สลายตนะหมายถึงระยะภายในเท่านั้นก็คืออายตนะมีอะไรจากขาถึงอะไรถึงกายาและมนาด้วยมั้ยมนาภายในอายตนะภายใน6ภายนอก6ภาษะแสดงว่าปฏิจจนำเจตสิกในนั้นภาษาตัวเดียวนี่คือภาษานี่องค์ธรรมคือเวทนาอันนี้ตัณหาคือโลภะอันนี้อุปทานคือโลภะและทิฏฐิพวก็คือตัวสังขารตัวเดียวกันคือเจตนาอันนี้คือการแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจอวิชชาและสังขารถ้าว่าโดยสัจจะมี2สัจจะอวิชชาสังขารเป็นอะไรครับสมุทัยสัจจะเป็นอดีตเหตุอันนี้คืออะไรครับสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดอะไรวิญญาณถึงเวทนาเป็นทุกข์ไหมครับบอกแล้วให้ลบ ก็ไม่ลบอยากจะอยู่ตารางเดียวกันแล้วเป็นไงล่ะเบียดลงไม่ได้ละทำไงดีอ่ะเอาลบหัวออกได้ไหมลบหัวออกลบไงหัวยังอยู่ตรงนี้ลบตรงนี้นะอันนี้ถ่ายไปก่อนมะแล้วถ่ายภาพยังออกได้วิญญาณถึงเวทนาทุกวันนี้เป็นทุกวิบากหรือเปล่าเป็นทุกข์แต่เป็นทุกข์ฝ่ายอะไรวิบากเกิดจากกรรมหรือเปล่ากรรมอวิชชาเป็นกิเลสใช่หรือเปล่าอวิชชาคือเขียนไม่ถูกเลยอวิชชาเป็นกิเลสวัฏสังขารเป็นกรรมวัฏกรรมวัฏฏะส่วนวิญญาณถึงเวทนาเป็นวิปากวัฏเป็นทุกข์ใช่หรือเปล่าทุกข์คือวิปากวัฏหรือเปล่าวิปากวัฏเป็นทุกขสัจจะตัณหาเป็นสมุทัยหรือเปล่าเป็นตัณหาอุปทานภวะเป็นสมุทัยชาติชรามรณะจนหมดเป็นทุกข์หรือเปล่าเป็นทุกข์ถามท่านดอกพระผู้มีพระเจ้าทรงแสดงทุกแบบพระพิธรรมกับทุกแบบพระสูตรใช่หรือเปล่าฝั่งนี้คือทุกแบบพระสูตรหรือเปล่าปรากฏอยู่ที่ไหนอยู่ในธรรมจักรทุกขสัจจะอีทางขอปณะภิกขเวทุกขะอริยสัจจังชาติปิดทุกขาชราปิดทุกขามรณะปิดทุกขังโสกะปริเทวทุกขะธมนุปายาสาปิดทุกขาใช่หรือเปล่าแล้วก็มีอะไรมีอภิเยหิสัมปโยโคงั้นตรงนี้พระองค์แสดงทุกขสัจจะแบบพระสูตรอยู่ตอนท้ายส่วนตรงนี้เป็นทุกขสัจจะแบบอภิธรรมจึงแสดงทุกขสัจจะแบบอภิธรรมกับพระสูตรเป็นอันเดียวกันสรุปแล้วเนื้อความก็เหมือนกันไม่ล่ะเป็นสัจจะสองหรือเปล่าแสดงว่าในส่วนของปฏิจจะแสดงโลกิยสัจจะเท่านั้นคือทุกขสมุทัยถ้ารู้ในโลกิยสัจจะต่อไปโลกุตตรสัจจะก็ยอมได้ใช่หรือเปล่านั้นในปฏิจจแสดงแค่โลกิยสัจจะ2สรุปแล้วก็เหลือเพียงแค่นามรูปมั้ยครับนามรูปงั้นตารางนี้ทั้งหมดเลยโครงสร้างนี้ทั้งหมดสรุปเหลือเพียงแค่นามรูปเรากำลังยกภาพปรมัตถธรรมทั้งหมดสู่ภาพนี้ครับยกภาพนี้มาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดแล้วตารางเดียวเลยครับได้ทั้ง
ฐานอายตนะธาตุสัจจะอินทรีย์ฉะนั้นท่านตรงนี้อยากให้ท่านไปทำความเข้าใจแล้วท่านได้ทั้งตารางเลยได้ทั้งโครงสร้างเลยครับไม่ต้องบัดท่องทีละดวงทีเดียวดวงส่งเคราะห์ทีเดียวทั้งหมดนะฝากเอ็นดีไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาชั้นต่างๆพอศึกษาชั้นอื่นจำแนกไม่ได้เลยตอนเรื่องอะไรกตีหิคันตีหิกตีหายุตตีหิกตีหิทวีตีถูกตีทั้งชั่วโมงเลยงงไม่มองพอเข้าไปถึงแล้วกตีหิคันตีกตีหาสงสารจังคนมีอายุก็ตีแบบไม่มีแรงตีอ่ะกตีหิคันตีหิกตีหายุตตีหิกตีหิท่าทุหิสังเขตานี้คนนี้อะไรกระตีหิอยู่คนนั้นตีจนหมดไปแล้วยังป้ายายยังกระตีอยู่นั้นน่ะไอเด็กไอคนที่วัยหนุ่มใสก็ทำไมแล้วโอ้โหขอโทษนะบางกลุ่มเขาเรียนแล้วเขาสนุกมากเลยเข้าใจอ่ะเขาโยกตัวนะกระตีหิขันเทหิกระตีหายตันเดหิกระตีหิทาตูหิสังคือตานี่แต่ยายทำไมกระตีหิขันเทหิคุณยายเป็นไรอ่ะเป็นลมจบเรียบร้อยครับโอ้ยพอดีเป๊ะเลยเก่งมากพี่เก่งหรือเราเก่งถูกต้องใช่ชมตัวเองสองตารางวันนี้มีค่าหมดเลยนะสองตารางนะครับแต่มีคุณภาพหมดแล้วครับสรุปทีเดียวตรงนี้ทั้งหมดละฝากไว้นะฝากไว้เลยนะครับคนที่จะเรียนแบบย่นย่อเลยไม่ต้องเรียนเยอะนี่แหละตารางเดียวแหละอันนี้มีทั้งจุลตีจุลโทจุลเอกไม่มีแล้วก็มีมัทโทมัทเอกจำแนกมหาโทไม่มีปัฏฐานมีหมดตารางเดียวถ้าท่านท่องได้ส่วนใหญ่ที่ท่านเรียนแต่ละชั้นน่ะที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจชั้นนั้นหรือไม่ใจตั้งแต่ตรงนี้ตั้งแต่ตอนไม่เข้าใจเลยพานงงไปหมดขออนุญาตประชาสัมพันธ์วันพฤหัสหน้าท่านอย่าหลงเดินทางมานะปิดนะครับปิดนิมนต์พระอาจารย์นำสวดมนต์ครับสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าหม่อมฉันทั้งหลายในการก่อนพ่อเมียอวิชชาปิดกั้นอาจจะมีความพังเผอก้าวร่วงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ก็ขอให้กรรมนั้นจงอย่าถือโทษแก่ข้าพเจ้าเลยณบัดนี้
ข้าพเจ้าได้เฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการศึกษาธรรมจึงขอกราบขมาพระรัตนตรัยดังนี้กายเณวาจายวเจตสาวาพุทธเถกุกรรมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหตุวาจยันตังกาลันตะเลสังวาริตุงวาพุทธเถกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหตุวาจยันตังกาลันตะเลสังวาริตุงวาธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวาสังเขกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหตุวาจยันตังกาลันตะเลสังวาริตุงวะสังเขพุทโธพุทธังอะระหังพุทโธสุขโตภะคะวากราบนมัสการพระคุณเจ้ากราบสวัสดีทุกท่านนะครับเดินทางโดยปลอดภัยครับขออนุโมทนากับทุกท่านที่มาในงานวันนี้นะคะขอจงปลอดภัยเพราะ